รัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยปองพลอดิเรกสารบทนำกรุงเทพมหานคร3พฤศจิกายน2546เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในห้องนอนชั้น7ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยหลังสวนทำให้คริสโตเฟอร์มิลตันเลขานุการเอกฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตกใจตื่นแต่ยังนอนหอบหัวใจเต้นแรงอยู่เขาพยายามรวบรวมสติสัมปชัญญะเพื่อให้รู้สึกตัวแน่ชัดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเขาลืมตาขึ้นในความมืดฟังเสียงนาฬิกาปลุกดังต่อไปสักครู่จึงค่อยตระหนักว่ากำลังนอนอยู่อย่างปลอดภัยบนเตียงนอนของเขาเองที่กรุงเทพมิลตันเอื้อมมือขวาฝ่าความมืดด้วยความเคยชินจนสัมผัสนาฬิกาปลุกที่อยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงและกดปุ่มด้านบนปิดเสียงปลุกที่ดังก้องอยู่นั้นทำให้ห้องนอนเงียบลงทันทีมิลตันเอื้อมมือสูงขึ้นไปเปิดไฟบนโต๊ะตัวเดียวกับที่ตั้งนาฬิกาปลุกแสงจากโคมไฟทำให้ห้องสว่างขึ้นนาฬิกาบอกเวลา7 โมงเช้าแล้วแต่ม่านหนาทึบทำให้แสงจากภายนอกสาดส่องเข้ามาไม่ได้เขายังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงจนหัวใจที่เต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเมื่อสักครู่นี้เริ่มกลับเป็นปกติบัดนี้เขารู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงความฝันมันเป็นความฝันที่แปลกประหลาดเป็นจริงเป็นจังเสมือนดังว่าเขาได้เดินทางย้อนเวลาเข้าไปสู่อดีตกาลเขาจำความฝันนั้นได้แจ่มชัดเขาฝันว่าตนเองแต่งกายแบบโจรสลัดอังกฤษสมัยศตวรรษที่18ที่เคยเห็นในภาพยนตร์สวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีน้ำตาลรองเท้าบูทหนังกลับสีน้ำตาลเข้มสูงเกือบถึงเข่ามือทั้งสองถือปืนคาบศิลานกสับกระบอกหนึ่งและยังมีดาบยาว1 เล่มอยู่ในฝักหนังห้อยมาจากเข็มขัดหนังคาดเอวตัวเขาเองยืนอยู่บนกำแพงเมืองสมัยโบราณท่ามกลางการสู้รบระคนไปด้วยเสียงปืนใหญ่เสียงปืนคาบศิลาและเสียงโห่ร้องเขากับชายชะกันชาวไทยกลุ่มหนึ่งกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดเพื่อป้องกันเมืองทันใดนั้นก็มีชายจำนวนหนึ่งแต่งกายด้วยสรงและมีผ้าโพกหัวในมือถือดาบท่าทางดุร้ายทยอยกันปีนบันไดไม้ไผ่จากภายนอกขึ้นมาบนกำแพงเมืองมิลตันยิงศัตรูคนแรกที่ปีนกำแพงขึ้นมาได้ล้มลงและยังไม่ทันจะบรรจุกระสุนใหม่เจ้าศัตรูคนอื่นๆก็โผล่ตามมาอีกอย่างรวดเร็วเขารีบวางปืนลงแล้วชักดาบออกจากฝักมันเป็นดาบทหารเรืออังกฤษที่เรียกว่าคัตลัสใบดาบยาวประมาณ80 เซนติเมตรปลายโค้งขึ้นเล็กน้อยและแหลมคมเขาปราดเข้าปะทะศัตรูที่ข้ามกำแพงขึ้นมาและฟาดฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่แล้วก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อถูกแรงถีบจากด้านหลังทำให้ตกใจตื่นมิลตันนอนยิ้มกับตัวเองพร้อมกับคิดว่าเขาชอบดูภาพยนตร์ฟันดาบเกี่ยวกับโจรสลัดและสงครามในสมัยโบราณมากเกินไปจึงเก็บเอาไปฝันว่าตนเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเสียเองเขาลุกจากเตียงแปลงฟันอาบน้ำสวมเสื้อคลุมแล้วเดินจากห้องนอนไปยังห้องนั่งเล่นเปิดประตูกระจกแล้วเดินออกไปที่ระเบียงของอพาร์ตเมนต์ซึ่งเขาเช่าอยู่ตั้งแต่มารับตำแหน่งที่กรุงเทพมาเป็นเวลา6 เดือนอากาศยามเช้าต้นเดือนพฤศจิกายนกำลังเย็นสบายทำให้เขารู้สึกสดชื่นเขาชอบออกมานั่งทานอาหารเช้าบนระเบียงนี้เป็นประจำเพราะมีตัวอาคารทั้งหลังบังแสงแดดไว้ให้ร่มรื่นและยังมองเห็นทัศนียภาพของตึกสูงระฟ้าเรียงรายเป็นทิวอยู่เบื้องหน้าด้วยมิลตันอายุ29 ปีและยังโสดทุกเช้าเขาจะทำอาหารง่ายๆทานเองได้แก่ซีเรียลกับนมสดไข่ดาว2 ฟอง
ขนมปังปิ้งทาเนยกับแยม1แผ่นและกาแฟดำ1ถ้วยเขาจะทานอาหารเช้าพร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของท้องถิ่น2ฉบับอย่างละเอียดเช้านี้มิลตันอ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์จบแล้วจึงหยิบเดอะเนชั่นขึ้นมาเขาอ่านหน้าการเมืองหน้าเศรษฐกิจเรื่อยไปจนถึงหน้ากรุงเทพมหานครมีข่าวชิ้นหนึ่งในคอลัมน์เรื่องทั่วไปน่าสนใจมีข้อความดังนี้3พฤศจิกายนคริสตศักราช2003พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันสวรรคตครบรอบ200ปีของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถสมเด็จพระอนุชาธิราชและพระมหาอุปราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเคยเป็นพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามิลตันสนใจพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมานานแล้วเพราะอยู่ในรายการสถานที่ที่ไม่ควรพลาดของสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทยแต่เขายังไม่มีโอกาสได้ไปเยือนเลยเพียงแต่เคยพาแขกของสถานทูตไปชมพระบรมราชวังและพระแก้วมรกตครั้งเดียวมิลตันเกิดที่เมืองเกรทเน็กบนเกาะลองไอแลนด์ที่รัฐนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกาบิดาของเขาเป็นชาวอเมริกันส่วนมารดาเป็นชาวอังกฤษทั้งคู่ทำงานที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กเขาเรียนจบปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กได้เข้าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและเคยทำงานที่แผนกประเทศไทยเป็นเวลา2ปีก่อนที่จะถูกส่งมาประจำที่กรุงเทพใน2ปีนั้นมิลตันได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยเพิ่มเติมและยังได้เรียนภาษาไทยที่สถาบันการต่างประเทศในเมืองอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียจนสามารถพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดีข่าวที่เพิ่งอ่านพบในหนังสือพิมพ์ทำให้มิลตันอยากไปชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพราะคิดว่าจะได้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งกรุงเทพเป็นราชธานี6เดือนที่ผ่านมามิลตันต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีจอร์จบูชซึ่งได้เดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดของเอเปคที่กรุงเทพระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมทำให้เขาไม่มีเวลาไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของไทยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมิลตันวางหนังสือพิมพ์ลงและตัดสินใจโดยฉับพลันว่าจะไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเช้านี้เขาไม่มีงานสำคัญเร่งด่วนที่สถานทูตและคิดว่าเขาก็ควรจะได้พักสักหนึ่งวันหลังจากทำงานหนักติดต่อกันมา6เดือนเต็มเขาขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์ตอน9โมงเช้าใช้เวลา45นาทีฝ่าการจราจรของเช้าวันจันทร์จนไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามท้องสนามหลวงขนาบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงละครแห่งชาติยามหน้าประตูพิพิธภัณฑ์เดินมาบอกมิลตันว่าวันนี้มีงานพิธีจึงขอให้รถทุกคันไปจอดในบริเวณที่จัดไว้ให้ที่ท้องสนามหลวงห่างออกไปเพียง200เมตรมิลตันกล่าวขอบใจเป็นภาษาไทยและขับรถไปยังบริเวณที่กำหนดไว้เมื่อจอดรถแล้วมิลตันใช้เวลา 2-3 นาทีชื่นชมกับทัศนียภาพอันตรการตาของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือพระแก้วมรกตที่อยู่เบื้องหน้าพระอุโบสถงามสง่าด้วยหลังคากระเบื้องสีน้ำเงินเข้มตกแต่งด้วยช่อฟ้าใบระกาและรายล้อมด้วยศาลารายหอพระปราสาทและเจดีย์สีทองส่องประกายระยิบระยับเมื่อต้องแดดยามเช้า
มิลตันยิ้มอย่างพอใจแล้วมองข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเห็นผู้คนจำนวนมากแต่งกายในชุดปกติขาวและชุดสากลสีเข้มผลัดกันเข้าไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ภายในรั้วโปร่งที่ล้อมรอบอยู่ความอยากรู้และความสนใจในพิธีกรรมของไทยทำให้เขาข้ามถนนแล้วเดินตรงไปยังอนุสาวรีย์แห่งนั้นเขาหยุดอยู่ที่ประตูรั้วอนุสาวรีย์และยืนชิดไปทางด้านหนึ่งเพื่อหลีกทางให้ผู้แต่งเครื่องแบบสีขาวกลุ่มหนึ่งเดินสวนออกมาอนุสาวรีย์นี้มีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ1เท่าครึ่งเป็นรูปบุรุษหล่อด้วยบรอนซ์ในท่ายืนมีบุคลิกลักษณะสง่างามมือทั้งสองข้างยกดาบเล่มยาวประนมอยู่ระดับทรวงอกเหมือนกำลังสักการะหรือมอบดาบนั้นให้แก่ใครสักคนบุรุษผู้นี้ท่าทางองอาจแต่ไม่ได้ดูดุร้ายน่ากลัวเลยแม้ว่าจะถือดาบอยู่ในมือก็ตามมิลตันเกิดความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อมองไปที่รูปอนุสาวรีย์นั้นเขาพินิจดูใบหน้าที่เข้มแข็งจริงจังของบุรุษวัย50เศษผมตัดสั้นแสกกลางคิ้วดกหนาในตาปากและคางวางรับกันได้สัดส่วนบ่งถึงอำนาจบารมีที่แฝงอยู่ในท่าทางอันสงบพลันมิลตันก็รู้สึกว่าสายตาของบุรุษรูปอนุสาวรีย์นั้นกำลังจ้องตอบตรงมาที่เขาเหมือนจะสะกดจิตแต่ก็มีแววอ่อนโยนและเมตตาอยู่ท่านคงสงสัยว่ารูปอนุสาวรีย์นี้เป็นใครเสียงถามเป็นภาษาอังกฤษจากด้านหลังทำให้มิลตันพ้นจากภวังค์เขาหันกลับไปมองและเห็นชายไทยผมสีเทาวัย70ในชุดสากลสีเข้มกำลังยิ้มให้ขอโทษคุณพูดว่าอะไรหรือครับมิลตันถามเป็นภาษาไทยชายผู้นั้นยิ้มกว้างอย่างเป็นมิตรแล้วตอบเป็นภาษาไทยโอ้คุณพูดภาษาไทยได้ด้วยหรือครับมิลตันก้มศีรษะรับด้วยท่าทีสงบชายผู้นั้นพูดต่อว่าผมถามว่าคุณรู้ไหมว่าอนุสาวรีย์นี้เป็นรูปใครมิลตันสายหน้าไม่ทราบครับเพราะผมไม่เคยมาที่นี่เลยเขาเป็นใครแล้วครับพระองค์ท่านคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งและยังเป็นพระมหาอุปราชหรือวังหน้าองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยกรมพระราชวังบวรมิลตันกล่าวทวนชื่อที่เขาอ่านพบในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้ได้บางส่วนชายไทยผมสีเทายิ้มอย่างแปลกใจและพอใจคุณออกเสียงชื่อภาษาไทยได้ชัดมากนั่นคือพระนามเป็นทางการของพระองค์ท่านแต่คนทั่วไปรู้จักท่านในฐานะวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งท่านเป็นแม่ทัพและวีรบุรุษองค์สำคัญองค์หนึ่งในยุคนั้นและรู้จักกันดีในนามเจ้าพระยาสุรสีหรือพระยาเสือชายผู้นั้นกล่าวต่อไปเมื่อเห็นมิลตันฟังอย่างสนใจอนุสาวรีย์องค์นี้อยู่ในบริเวณวัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นวัดที่กรมพระราชวังบวรทรงบูรณะปฏิสังขรณ์แต่วันนี้มีพิธีครบรอบ200ปีของวันสวรรคตของพระองค์ท่านที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเคยเป็นพระราชวังของพระองค์ท่านทำไมคุณถึงมาที่นี่วันนี้แล้วครับมิลตันถามเป็นภาษาไทยคุณเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระองค์ท่านผมเป็นนายตำรวจนอกราชการและเป็นประธานมูลนิธิมหาสุรสิงหนาถเราจัดงานเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านมิลตันหันไปมองรูปอนุสาวรีย์นั้นอีกครั้งขณะที่ประธานมูลนิธิอธิบายเพิ่มเติมกรมพระราชวังบวรทรงเป็นนักรบที่เก่งกล้าทำศึกสงครามกู้ชาติมามากแน่นอนในการรบต้องฆ่าศัตรูมากมายและในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์ท่านก็ทรงเสียพระทัยที่ต้องทำบาปแต่ก็เป็นหน้าที่และความจำเป็นที่ต้องทำไปเพื่อกอบกู้และป้องกันราชอาณาจักรก่อนที่ท่านจะเสด็จสวรรคตพระองค์ท่านทรงมีรับสั่งให้หามพระองค์ออกมาที่วัดแห่งนี้และได้ทรงอุทิศพระแสงดาบที่ทรงใช้ทำศึกมาตลอดชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เป็นราวเทียนรับใช้พระพุทธรูปองค์ประธานในพระอุโบสถดังนั้นรูปหล่อนี้จึงสร้างเป็นท่าถวายพระแสงดาบ
มิลตันยิ้มจับมือขอบคุณและอำลาประธานมูลนิธิแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปเขาใช้เวลา5นาทีเดินจากอนุสาวรีย์ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วเดินเข้าประตูใหญ่พร้อมกับกลุ่มคนไทยแต่งเครื่องแบบและชุดสากลมางานพิธีเขารู้สึกไม่สบายใจที่ถอดเสื้อนอกทิ้งไว้ในรถและสวมแต่เสื้อเชิ้ตผูกเนคไทจึงไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมที่จะเข้าไปในงานพิธีหรือไม่คนไทยเหล่านั้นมุ่งหน้าไปยังอาคารตึกยกพื้นสูงทรงไทยโบกปูนสีขาวมีเครื่องประดับบนหลังคาและมีซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลวดลายแบบไทยสวยงามมิลตันยืนลังเลอยู่ว่าจะไปที่ใดชายในเครื่องแบบสีกากีคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาและถามขึ้นเป็นภาษาอังกฤษคุณมาร่วมในงานพิธีหรือมาชมพิพิธภัณฑ์ผมคิดว่าจะเริ่มที่พิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วอาจจะไปร่วมงานพิธีภายหลังมิลตันตอบเป็นภาษาไทยเชิญตามสบายครับเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มประทับใจที่ชาวต่างชาติผู้นี้พูดไทยได้ชัดเจนพิธีทางศาสนาจัดขึ้นในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์หลังนั้นแต่ถ้าคุณสนใจชมนิทรรศการก็ควรเข้าไปในอาคารจัดแสดงหรือพระที่นั่งศิวโมกขพิมานหลังนี้ก่อนเขาชี้ไปยังอาคารหลังใหญ่เบื้องหน้าแล้วส่งแผ่นพับให้มิลตันหนึ่งฉบับแผ่นพับนี้เป็นภาษาอังกฤษมีแผนผังของพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คุณทราบว่าจะไปที่ไหนและดูอะไรตามอัธยาศัยมิลตันกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้นั้นยิ้มพร้อมกับกล่าวต่อว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเราไม่เก็บค่าเข้าชมตามปกติพิพิธภัณฑ์จะปิดวันจันทร์และวันอังคารคุณนับว่าโชคดีที่มาวันนี้มิลตันมองไปรอบๆแล้วถามด้วยความอยากรู้ว่าทำไมจึงจัดงานพิธีที่นี่แทนที่อนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรที่นี่เคยเป็นพระราชวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งแต่เดิมมีบริเวณกว้างขวางกว่านี้มากและมีหมู่พระราชมณเทียนที่ประทับของกรมพระราชวังบวรและทรงเป็นพระมหาอุปราชในรัชกาลที่หนึ่งพระมหาอุปราชเคยประทับที่อาคารหลังนั้นหรือมิลตันชี้ไปที่พระที่นั่งที่กำลังมีงานพิธีนั่นคือพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์หรือเดิมเรียกว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปประจำพระบรมราชวังและเคยเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญของวังหน้าแต่พระองค์ท่านประทับในกลุ่มอาคารที่เรียกว่าพระวิมานที่อยู่ด้านหลังคุณควรเข้าไปชมด้วยถ้ามีเวลามิลตันพยักหน้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเดินเข้าไปในพระที่นั่งศิวโมกขพิมานซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติมิลตันเดินผ่านนิทรรศการของยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคสุโขทัยระหว่างพุทธศักราช1780ถึงพุทธศักราช1900ไปอย่างค่อนข้างรวดเร็วจุดสนใจพิเศษของเขาอยู่ที่ยุคศรีอยุธยาซึ่งได้ครอบครองอาณาจักรสุโขทัยและกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ของอาณาจักรไทยมิลตันรู้สึกตื่นเต้นบอกไม่ถูกเมื่อมาถึงนิทรรศการส่วนนี้เขาเดินช้าลงและใช้เวลากับนิทรรศการแต่ละจุดมากขึ้นโดยเฉพาะการแสดงจำลองสงครามระหว่างไทยกับพม่าซึ่งเริ่มต้นในพุทธศักราช1981และมีการรบหลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงพุทธศักราช2112เมื่อกรุงศรีอยุธยาต้องพ่ายแพ้และตกเป็นประเทศสราชของพม่า15ปีต่อมาในพุทธศักราช2127สมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระโอรสคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ประกาศอิสรภาพจากพม่าแต่ความขัดแย้งระหว่างไทยกับพม่าก็ยังมีต่อเนื่องจนเกิดสงครามขึ้นอีกจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายลงในเดือนเมษายนพุทธศักราช2310และพม่าได้ทำลายความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรไทยลงอย่างสิ้นเชิง
นิทรรศการขนาดใหญ่แสดงชัยชนะของพม่าและจำลองการเข้ายึดทำลายกรุงศรีอยุธยาสะกดมิลตันให้ยืนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานความตื่นเต้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียใจและโกรธแค้นเขาอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียดและประทับใจบทบาทของแม่ทัพไทยผู้หนึ่งชื่อพระยาตากซึ่งได้นำทหารจำนวน500คนตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปได้เพียง7เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาแตกแม่ทัพผู้นั้นก็สามารถรบชนะทหารพม่าและประกาศตนเป็นอิสระแล้วก่อตั้งเมืองหลวงขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรีในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2310ถึงแม้มิลตันจะได้เคยอ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเมื่อเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่นิทรรศการที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำให้ประวัติศาสตร์กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นอย่างชัดเจนนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเสียงพูดอย่างเครียดแค้นเป็นภาษาไทยดังขึ้นด้านหลังทำให้มิลตันหันกลับมาดูพระภิกษุรูปหนึ่งในวัย40เศษยืนมองเขาด้วยดวงตาที่มีพลังแต่ขณะเดียวกันก็สุภาพอ่อนโยนมิลตันรู้สึกว่าภิกษุรูปนี้มีหน้าตาท่าทางที่คุ้นเคยลักษณะของหน้าบวกแววตาที่คมวาวจมูกกับคางที่ได้สัดส่วนทำให้มิลตันรู้สึกว่าได้เคยพบเห็นบุคคลผู้นี้มาก่อนและเกิดความรู้สึกที่เป็นกันเองขึ้นมาทันทีผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นครับมิลตันต่อไปอย่างสุภาพแต่ภิกษุนั้นกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่จริงจังยิ่งขึ้นการปล้นทำลายกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มากนักมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดชาวอยุธยาต้องถูกปล้นฆ่าทรมานและจับไปเป็นทาสพระมหานครที่เคยยิ่งใหญ่รุ่งเรืองถูกทำลายเผาผลาญเป็นเท่าธุลีครอบครัวแตกสลายและสูญหายตายจากมิตรกลายเป็นศัตรูและต่อสู้แย่งชิงกันเองเพื่อความอยู่รอดเพื่ออำนาจและความมั่งคั่งไม่มีใครช่วยเหลือดูแลใครต่างกลุ่มต่างต่อสู้เพื่อพวกตนแผ่นดินไทยต้องตกอยู่ในความล่มสลายวุ่นวายนานหลายปีรู้สึกว่าท่านยังขมขื่นและโกรธแค้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมิลตันกล่าวเบาๆเป็นเชิงเห็นใจภิกษุนั้นรู้สึกตัวและยิ้มน้อยๆนั่นคือเหตุผลที่อาตมาบวชเป็นพระเพื่ออโหสิให้กับผู้ที่ก่อกรรมในอดีตชาติเพื่อลืมเรื่องราวในอดีตและเพื่อสั่งสมบุญบารมีสำหรับชาติต่อไปชาวพุทธเชื่อเช่นนั้นหรือครับมิลตันถามด้วยความสงสัยใช่เราเชื่อในเหตุและผลของการกระทำในอดีตที่จะปรากฏเป็นบุญกรรมในชาตินี้และในชาติต่อๆไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าเองก็ได้เกิดและดับมาแล้วเพื่อชดใช้บุญกรรมมาหลายชาติทรงศึกษาและเข้าใจในเหตุและผลของการกระทำทรงบำเพ็ญเพียรมาแล้วหลายชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในชาติสุดท้ายและตัวท่านเองได้เกิดมาแล้วกี่ครั้งภิกษุนั้นหัวเราะเบาอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คงต้องเกิดและตายและเกิดอีกหลายครั้งจนกว่าจะชดใช้กรรมให้หมดสิ้นไปเช่นเดียวกับทุกคนผมคงจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้ลึกซึ้งกว่านี้อาตมาขอแนะนำว่าคุณโยมควรกระทำเช่นนั้นมิลตันมองออกไปที่นอกห้องนิทรรศการมีเก้าอี้ยาวอยู่ใกล้ทางออกผมจะขอบคุณท่านมากนะครับถ้าท่านจะกรุณานั่งเล่าประวัติศาสตร์ไทยและพระพุทธศาสนาให้ผมฟังสักหน่อยผมเพิ่งมาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานนักจึงอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคนไทยและเมืองไทยภิกษุนั้นพยักหน้าและเดินนำมิลตันไปที่เก้าอี้ยาวตัวนั้นอยากให้อาตมาเริ่มต้นเล่าประวัติศาสตร์ช่วงไหนล่ะพระภิกษุถามผมสนใจช่วงที่กรุงศรีอยุธยาถูกพม่ายึดได้ครั้งหลังสุดถ้าอย่างนั้นอาตมาจะเริ่มที่ช่วงเวลา4เดือนก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะล่มสลายมิลตันพยักหน้าเห็นด้วยพระภิกษุจึงกล่าวต่อไปอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นบทที่1
เสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องติดต่อกันทำลายความสงัดยามเช้าตรู่ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2309ชายหนุ่ม4คนกำลังตามล่ากวางในป่าโปร่งห่างจากกำแพงเมืองด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาประมาณ10กิโลเมตรแต่ต้องหยุดชะงักและหันมามองหน้ากันมันโจมตีกำแพงด้านเหนือเข้าแล้วบุญมาหนุ่มไทยวัย24รูปร่างสันทัดพูดขึ้นเขาถือปืนคาบศิลานกสับลำกล้องยาว62นิ้วไว้ในมือขวาข้างหลังสะพายดาบ2เล่มอยู่ในฝักชายหนุ่มอีก3คนในวัยเดียวกันพยักหน้ารับเพราะรู้ดีว่าเสียงปืนใหญ่นั้นมาจากกองทัพพม่าซึ่งได้เข้ายึดและปล้นเมืองต่างๆในราชอาณาจักรศรีอยุธยามาตั้งแต่เดือนกุมภาปีที่แล้วเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาพวกมันยกเข้ามาประชิดพระนครหลวงและบุกโจมตีอยู่เนืองๆบุญมารับราชการเป็นมหาดเล็กอยู่ในพระบรมมหาราชวังจึงมีข้อมูลเล่าให้เพื่อนฟังทหารที่เข้าไปในวังบอกเข้าว่าไอ้พวกพม่ากำลังบีบวงล้อมกรุงศรีอยุธยาให้ใกล้กำแพงเมืองเข้าเรื่อยๆเพื่อทำให้ประชาชนอดอยากหนีออกไปไม่ได้ในที่สุดพวกเราก็ต้องยอมแพ้แต่ตอนนี้ข้าสนใจอยู่แต่เรื่องเดียวคือเรื่องลากวางให้ได้เนื้อสัตว์มากินบ้างข้าต้องทนกินแต่ข้าวปลาและผักมา2อาทิตย์เต็มๆแล้วสกอตมิลหนุ่มอังกฤษสูง5ฟุต10นิ้วและสูงกว่าเพื่อนทุกคนเขาพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้ภายในกำแพงพระนครกำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักถึงยังไงข้าก็ไม่ยอมกลับไปมือเปล่าแน่นอนมิลพิงปืนคาบศิลาของเขาไว้กับต้นไม้ปาดเหงื่อบนหน้าผากกว้างด้วยหลังมือขวาตาจ้องมองไปที่รอยกวางบนพื้นดินข้างหน้านอกจากปืนคาบศิลาแล้วมิวยังมีดาบแบบทหารเรืออังกฤษอยู่ในฝักทำด้วยหนังห้อยจากเข็มขัดด้านซ้ายและปืนพกนกสับเหน็บที่เข็มขัดเพื่อนทั้งสามพยักหน้าเห็นด้วยมิวจึงพูดต่อไปว่าพวกเราน่าจะคุ้นกับเสียงปืนใหญ่แล้วเพราะได้ยินมาแทบทุกวันเกือบ2เดือนที่ผ่านมาข้ามั่นใจว่ากำแพงเมืองอยุธยาคงจะแข็งแรงพอที่จะต้านปืนใหญ่ข้าศึกได้และปืนใหญ่ของเราก็มีอำนาจการยิงแรงพอที่จะสู้กับปืนใหญ่ของพวกมันได้เราควรอยู่ล่าสัตว์ต่อไปอีกสัก 2-3 วันไม่ต้องห่วงว่าจะเจอกับทหารพม่าเพราะพวกมันเคลื่อนทัพไปใกล้กำแพงเมืองหมดแล้วข้าเชื่อว่าเรา4คนยังไงเสียก็ต้องหาทางกลับเข้าไปในพระนครจนได้เพราะกำแพงเมืองยังไม่ถูกปิดล้อมหมดทุกด้านเข้าเมืองทางด้านใต้ตรงแม่น้ำก็ได้อยู่แล้วเอ็งชื่อพลานก็เป็นนายพลานด้วยดังนั้นเอ็งต้องแกะรอยตามหากวางตัวนี้ให้ได้สินะไม่งั้นจะเสียชื่อมินหันไปสรรพยอกหนุ่มไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงพรานตัวสูงเท่าบุญมาแต่ผิวคล้ำเต็มไปด้วยมัดกล้ามและดูสมบุกสมบันแข็งแรงกว่าบุญมามากพลานถือหอกด้ามไม้ใบเป็นเหล็กไว้ในมือซ้ายส่วนมือขวาถือหน้าไม้พลานยิ้มจนมองเห็นฟันสีน้ำหมากแดงเข้มพูดเสียงเหน่อห้วนๆว่าอย่ากลัวสกอตกวางมันไปกินน้ำห่างไป109หน้าแหลงอย่างนี้มีแอ่งน้ำอยู่แอ่งเดียวพนันเลยว่าต้องเจอกวางกินน้ำอยู่ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปที่แอ่งน้ำนั่นกันดีกว่าจะได้รู้กันเสียทีเลยว่ามันจะจริงอย่างที่พรานมันบอกหรือเปล่าเฉินเหลียนชายหนุ่มคนที่4ในคณะกล่าวขึ้นบ้างเฉินเหลียนเกิดในกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกพ่อค้าชาวจีนที่อพยพมาจากเกาะไหหลำเมื่อ30กว่าปีแล้วเฉินเหลียนกับบุญมาเคยเป็นศิษย์สำนักดาบเดียวกันได้เรียนวิชาต่อสู้ป้องกันตัวด้วยกันมาตั้งแต่อายุ13ปีจึงสนิทสนมกันมากมิวคว้าปืนขึ้นมาถือแล้วพยักหน้าไปต่อกันเถอะพลานมิวบุญมาและเฉินเหลียนเดินเป็นแถวเรียงเดียวตามหลังพรานมิวแต่งกายแบบชาวอังกฤษสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวและกางเกงขายาวสีเขียวกากีใส่รองเท้าบูทหนังกลับสีน้ำตาลเข้มสูงเกือบถึงเข่าเขาเป็นคนเดียวในกลุ่มที่สวมรองเท้าเพื่อนอีก3คนเดินเท้าเปล่าเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนใหญ่ในสมัยนั้นและสวมเสื้อผ้าฝ้ายคอกลมสีน้ำเงินเข้มและกางเกงขา3ส่วนสีเดียวกับเสื้อมีผ้าขาวม้าคาดเอว
มิวเดินตามติดพรานมือทั้งสองถือปืนคาบศิลาที่บรรจุกระสุนเรียบร้อยในท่าพร้อมยิงแววตาเป็นประกายฉายถึงความมุ่งมั่นที่จะล่ากวางให้ได้สักตัวหนึ่งบุญมาเดินตามหลังมิวแขนทั้งสองกอดปืนอยู่ในท่าสบายเพราะได้ตกลงกันแล้วว่าให้มิวเป็นคนยิงส่วนเฉินเหลียนอยู่รั้งท้ายมือถือคันธนูลูกธนูทั้งหมดอยู่ในซองซึ่งสะพายหลังอยู่ทั้งหมดเดินมาอยู่หลังพุ่มไม้หนาทึบสูงแค่หน้าอกห่างจากที่โล่งข้างหน้าประมาณ20ก้าวพรานยกมือขวาขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดเดินและเงียบเสียงกลางที่โล่งนั้นคงจะเคยเป็นบ่อขนาดใหญ่ในหน้าฝนแต่ขณะนี้น้ำได้แห้งเหือดจนเหลือเป็นแอ่งน้ำตื้นๆอยู่กลางหลุมดินกว้างที่แตกระแหงพรานพาพวกเพื่อนๆมาอยู่ใต้ลมทำให้สัตว์ที่อยู่ที่แอ่งน้ำไม่ได้กลิ่นพวกเขาพลานยิ้มออกมาแล้วชี้ไปที่กวางตัวผู้ขนาดใหญ่มีเขายาวสวยงามนอนแช่อยู่ในปลักโคลนริมแอ่งน้ำโดยไม่นึกว่าอันตรายกำลังเข้ามาใกล้ตัวมิวบรรจงง้างนกปืนไม่ให้มีเสียงแล้วยกปืนประทับเล็งไปที่กวางตัวนั้นเขาด่าทออยู่ในใจเพราะไม่สามารถเล็งไปที่จุดตายได้เนื่องจากกวางนอนแช่โคลนอยู่ขณะนั้นเองมีเสียงอะไรวิ่งแหวกป่าด้านตรงข้ามมายังแอ่งน้ำกวางตัวนั้นลุกพรวดขึ้นมิวถือโอกาสวินาทีนั้นเล็งจุดเหนือขาหน้าข้างขวาของกวางแต่ยังไม่ทันจะลั่นไกกวางก็กระโดดออกจากแอ่งน้ำวิ่งหายเข้าไปในป่ามิวสบถสาบานดังๆเป็นภาษาอังกฤษอย่างหัวเสียแต่แล้วก็หยุดเมื่อเห็นกวางตัวผู้อีกตัวโผล่ออกมาจากป่าแล้ววิ่งมาที่แอ่งน้ำมิวยิ้มและยกปืนเล็งเมื่อเหยื่อตัวใหม่ก้มลงกินน้ำตาอันเฉียบคมของพรานมองเห็นลูกธนูเสียบอยู่ที่คอกวางเขารีบหันมาห้ามมิวไม่ให้ยิงแต่ช้าไปเสียแล้วเพราะมิวได้ลั่นไกเสียงปืนดังก้องป่าแล้วกวางตัวนั้นก็ล้มคว่ำลงในแอ่งน้ำมิวหันมามองเพื่อนๆด้วยความดีใจบุญมาและเฉินเหลียนต่างก็ยิ้มตอบเช่นกันมีแต่พรานเท่านั้นที่ไม่ได้แสดงอาการดีใจแต่กลับกวาดตามองอย่างระแวดระวังไปยังราวป่าที่กวางตัวนั้นวิ่งออกมาพร้อมกับยกหน้าไม้คู่มือขึ้นในท่าเตรียมยิงบุญมาเป็นคนช่างสังเกตจึงกระซิบถามพรานว่ามีอะไรหรือธนูเสียบที่ขอกวางพรานกระซิบตอบพร้อมที่ชี้ไปที่ซากกวางมันวิ่งหนีขนยิงมาแถวนี้ไม่น่ามีชาวบ้านบุญมากระซิบต่อใครๆก็พากันหนีเข้าไปอยู่ในพระนครกันหมดแล้วตั้งแต่พม่ายกทัพมาประชิดอาจจะเป็นหน่วยลาดตระเวนหรือหน่วยล่าสัตว์ของพม่าก็ได้พวกพม่าก็ต้องออกหาอาหารเช่นเดียวกับพวกเรามิวออกความเห็นพร้อมกับรีบบรรจุกระสุนใหม่เฉินเหลียนดึงลูกธนูสองดอกออกจากซองข้างหลังพวกมันคงได้ยินเสียงปืนมิวและคงจะตามมาดูว่าเสียงปืนมาจากพวกไหนบุญมาคาดการพร้อมกับขยับปืนเตรียมพร้อมลบหลังพุ่มไม้นี่แหละถ้าเป็นพม่าก็ต้องสู้กันยังไงเสี่ยเราก็แบกกวางหนีไม่ทันแล้วบุญมาซึ่งเคยศึกษาตำราพิชัยสงครามบอกเพื่อนๆว่าถ้าเป็นทหารพม่าพวกมันจะต้องกระจายกำลังออกไปเพื่อล้อมเป้าหมายข้าคิดว่าพวกเราควรจับคู่กระจายออกเพื่อรับมือพวกมันสก็อตมีปืนยาวอยู่คู่กับเฉินเหลียนเพราะมีธนูพรานมีหน้าไม้อยู่กับข้าเพราะข้ามีปืนยาวแบบนี้ทำให้เราทั้งคู่มีอาวุธเท่าเทียมกันข้าจะเป็นคนยิงนัดแรกให้สัญญาณโจมตีขอรับกระผมท่านแม่ทัพบุญมามิวพูดล้อเลียนพร้อมกับยืนตรงคำนับแบบทหารอังกฤษแล้วหันไปพูดต่อกับเฉินเหลียนข้าเห็นด้วยกับบุญมาเราไปกันเถอะเฉินเหลียนเดี๋ยวก่อนบุญมาถามเพื่อนทั้งสามคนพวกเจ้ามีใครเคยฆ่าคนมาก่อนหรือเปล่าพระเจ้าช่วยนี่มาถามอะไรตอนนี้เล่ามิวกล่าวพร้อมกับสายหัวไม่ว่าจะทำอะไรย่อมต้องมีครั้งแรกเสมอสำหรับข้าถึงจะเป็นครั้งแรกแต่ก็เชื่อว่าต่อไปคงจะชินไปเองเหมือนกับการล่าสัตว์นั่นแหละพรานและเฉินเหลียนต่างก็สายหน้าเพราะไม่เคยฆ่าคนมาก่อนเหมือนกันทั้งคู่บุญมายิ้มปลอบใจทุกคนรวมทั้งตนเองแล้วกล่าวว่าข้าก็ไม่เคยฆ่าคนมาก่อนเช่นกันแต่เราไม่มีทางเลือกทำให้ฆ่ามันมันก็ฆ่าเรามิวและเฉินเหลียนค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้อย่างระมัดระวังบุญมายืนบังอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ส่วนพรานยืนอยู่หลังพุ่มไม้หน้าต้นไม้ที่บุญมาซ่อนอยู่ไม่นานนักก็มองเห็นชายสองคนนุ่งสโรงมีผ้าโพกหัวมือถือธนูในท่าเตรียมยิง
ผล่ออกมาจากป่าตรงจุดเดียวกับที่กวางวิ่งออกมาคงเป็นชุดลาดตระเวนของพวกพม่าบุญมาบอกกับตัวเองพร้อมกับยกปืนคาบศิลาขึ้นเตรียมพร้อมทหารพม่าทั้งคู่เดินท่าระวังภัยไปที่ซากกวางคนหนึ่งชี้ไปที่ลูกธนูบนคอกวางและพลิกตรวจรูกระสุนเหนือขาหน้าข้างซ้ายทั้งสองคนกวาดสายตาไปรอบๆแต่ไม่พบอะไรผิดปกติอีกคนหนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นและร้องเรียนเสียงกวางออกมาดังๆมันกำลังเรียกพวกมันที่เหลือให้ออกมาบุญมาบอกกับตัวเองสักครู่ต่อมาทหารพม่าอีก9คนก็ทยอยเดินออกมาจากป่าทุกคนต่างก้มมองหารอยเท้าบนเลนข้างๆแอ่งแต่ก็ไม่พบพวกพม่าจึงกระจายกำลังออกไปเป็นรูปครึ่งวงกลมไม่ผิดจากที่บุญมาได้คาดไว้มีเพียง2คนเท่านั้นที่มีปืนคาบศิลาส่วนอีก7คนถือหอกและสะพายดาบพวกมันมีทั้งหมด11คนบุญมานับอยู่ในใจและวางแผนสู้รบทันทีเขาส่งสัญญาณให้พรานยิงชุดลาดตระเวนก่อนส่วนเขาจะยิงคนที่มีปืนคาบศิลาพรานพยักหน้ารับทราบและวางลูกดอกลงบนหน้าไม้และยังกำลูกดอกสำรองไว้ในมือซ้ายอีกลูกหนึ่งบุญมาเล็งปืนไปที่ทหารพม่าซึ่งถือปืนยืนอยู่ใกล้เขามากที่สุดพร้อมกับคาดหวังว่ามิวคงฉลาดพอที่จะยิงทหารที่ถือปืนอีกคนลูกดอกของพรานเสียบหัวใจเหยื่อของเขาอย่างแม่นยำส่งทหารพม่าคนนั้นไปสู่ความตายทันทีบุญมาเองก็ลั่นไกยิงเจ้าคนที่ถือปืนเข้าตรงหน้าอกซ้ายล้มลงตายเช่นกันมิวนั้นเดาแผนของบุญมาได้ถูกต้องจึงเล็งเป้าถูกทหารพม่าที่มีปืนอีกคนหนึ่งตายตามกันไปส่วนเฉินเหลียนใช้ธนูสังหารทหารพม่าอีกคนหนึ่งได้สำเร็จพรานรีบวางลูกดอกลูกที่สองลงบนหน้าไม้แล้วจบชีวิตชุดลาดตระเวนฆ่าศึกคนที่สองภายในอึดใจเดียวเสร็จไปแล้ว5เหลืออีก6ฆ่ามันให้หมดบุญมาตะโกนบอกพรานพร้อมกับบรรจุกระสุนใหม่ทันทีทหารพม่า3คนหันมาดูตามเสียงบุญมาและวิ่งข้ามบ่อที่เหือดแห้งตรงมาหาทั้งใบหน้าและแววตาของมันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นมือถือหอกในท่าเตรียมแทงเจ้าคนแรกกระโจนเข้าไปในพุ่มไม้แต่ถูกพรานแทงสวนด้วยหอกทะลวงอกเข้าไปถึงหัวใจขาดใจตายทันทีพรานใช้หอกดันไอ้เหยื่อคนนั้นออกไปปะทะทหารพม่าคนหนึ่งล้มกลิ้งไปบนพื้นบุญมาบรรจุกระสุนใหม่ทันพอดีกับที่ทหารพม่าคนที่3วิ่งมาถึงเขายกปืนจ่อเข้าที่หน้ามันแล้วเหนี่ยวไกโดยไม่ต้องเล็งมันกระดอนกลับไปใบหน้าถูกแรงกระสุนผ่าหายไปครึ่งหนึ่งบุญมาโยนปืนคาบศิลาทิ้งกระชากดาบทั้ง2เล่มออกจากฝักวิ่งเข้าหาเจ้าคนที่ถูกพรานผลักล้มลงไปแต่ตั้งตัวได้แล้วและกำลังย่างเข้าหาพรานพร้อมกับดาบในมือขณะที่พรานพยายามสุดแรงที่จะดึงหอกซึ่งติดอยู่ในอกของทหารพม่าที่เขาเพิ่งฆ่าไปออกมาให้ได้บุญมากระโดดเข้าขวางฆ่าศึกที่เงื้อดาบจะฟันพรานเขารับดาบมันไว้ได้ด้วยดาบในมือซ้ายและฟันสวนทันทีด้วยดาบขวาตัดชายโครงมันเป็นแผลลึกมันเซถอยหลังไปด้วยความเจ็บปวดบุญมาตามติดด้วยดาบซ้ายฟันแขนขวาของมันที่ถือดาบจนห้อยลงแล้วเผด็จศึกโดยตัดหัวคู่ต่อสู้กระเด็นไปด้วยดาบขวามิวโยนปืนยาวทิ้งหลังจากที่ยิงทหารพม่าตายไปอีกหนึ่งคนดึงปืนพกนกสับขึ้นมาง้างนกพร้อมกับกระชากดาบออกจากฝักแล้ววิ่งมาสมทบกับเฉินเหลียนเข้าหาทหารพม่าที่เหลืออีก3คนมิวยิงตายไปอีกคนหนึ่งแล้วเข้าประดาบกับคนที่2ขณะที่เฉินเหลียนแผดเสียงดังก้องเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้แล้วทยานเข้าฟาดฟันทหารพม่าคนที่3ด้วยดาบคู่พม่ารับไว้ได้แต่แรงปะทะทำให้มันเสียหลักส่วนเซไปเฉินเหลียนไม่ยอมพลาดโอกาสเข้ารุกคาดไล่ล่าอย่างดุดันจนได้จังหวะฟันคู่ต่อสู้ที่ไหล่ซ้ายขาดสะพายแล้งล้มลงขาดใจตายมิวเจอคู่ต่อสู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆทุกครั้งที่ดาบยันกันคู่ต่อสู้ของมิวจะเตะเขาที่ขาซ้ายและขวาสลับกันทำให้กำลังขาของมิวอ่อนลงและเริ่มเสียเปรียบในเชิงดาบแต่มิวก็ฮึดสู้เพราะได้ยินเสียงเพื่อนทั้ง3ตะโกนให้กำลังใจอยู่รอบข้างสก็อตมันเตะเจ้าได้เจ้าก็ต่อยมันกลับบ้างสิเจ้าตัวสูงกว่ามันแขนก็ยาวกว่าได้เปรียบอยู่แล้วบุญมาตะโกนสอนเชิงมวยให้มิวเมื่อดาบต่อดาบยันกันอีกมิวก็ไม่ปล่อยให้ฐานพม่าเตะ
แต่ลั่นหมัดซ้ายตรงเข้าที่ใบหน้าของคู่ต่อสู้เต็มแรงมันเซถอยไปและมือขวาที่ถือดาบก็ตกลงในโอกาสนั้นเองมิวก็ฟาดดาบลงบนแขนขวาของคู่ต่อสู้เป็นแผลลึกทำให้ไม่สามารถยกดาบป้องกันตัวได้แล้วจึงจ้วงแทงเข้าที่หัวใจเผด็จศึกทันทีบุญมาเฉินเหลียนและพรานเข้ามารุมล้อมแสดงความยินดีกับมิวซึ่งยืนหอบอย่างเหน็ดเหนื่อยเก่งมากสก็อตบุญมาชมพร้อมกับตบหลังมิวขอบใจมากที่แนะนำมิวกล่าวตอบด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มได้ผลจริงๆเราฆ่าทหารพม่าได้ถึง11คนทั้งที่เพิ่งรบครั้งแรกเฉินเหลียนกล่าวกับบุญมาเองวางแผนได้ดีมากพวกเราไม่มีบาดเจ็บสักคนและเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ฆ่าคนคำพูดของบุญมาทำให้ทุกคนหัวเราะไม่เต็มเสียงนักแต่ความตื่นเต้นประมาก่อนการสู้รบได้สลายหายไปหมดและซากศพศัตรูที่นอนเกลื่อนอยู่ข้างหน้าและเนื้อกวางกันเถอะพลานพูดตัดบทรีบหน่อยเดี๋ยวเกิดมีทหารพม่ามาอีกทั้งสี่คนช่วยกันชำแหละและแล่เนื้อกวางอย่างเร่งรีบเลือกเอาเฉพาะชิ้นส่วนที่กินได้ใส่ถุงผ้าไปแต่พรานขอเอาเขากวางไปด้วยเขากวางยังขายได้ราคาดีแม้ยามสงครามพรานบอกเพื่อนๆซึ่งไม่มีใครขัดข้องเพราะเป็นรางวัลที่พรานสมควรได้รับเรามีเนื้อพอกินเป็นอาทิตย์ทีเดียวบุญมาพูดขึ้นควรกลับเข้ากำแพงพระนครได้แล้วต้องการเนื้ออีกเมื่อไหร่ก็ค่อยออกมาล่ากันใหม่ได้ทุกคนเห็นด้วยและเริ่มเดินทางมุ่งหน้าไปยังกำแพงเมืองด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาคืนนั้นทั้งสี่คนต้องนอนค้างในป่าท่ามกลางความมืดและความหนาวเย็นโดยไม่กล้าก่อไฟเพราะกลัวทหารพม่าจะเห็นเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ทั้งสี่คนกำลังเตรียมตัวจะเดินทางต่อก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องขึ้นอีกทางกำแพงเมืองด้านเหนือพวกมันโจมตีอีกแล้วบุญมาบ่นพึมพำมันมุ่งโจมตีเฉพาะกำแพงด้านเหนือคงจะทดสอบแนวป้องกันพระนครแต่ไม่ได้ยินเสียงมันโจมตีกำแพงด้านตะวันออกเลยเพราะเรามีค่ายทหารฝั่งนี้ป้องกันกำแพงด้านตะวันออกอยู่นะสิเฉินเหลียงอธิบายแม่ทัพที่คุมค่ายนี้ฝีมือเข้มแข็งมากข้าได้ยินว่าพวกพม่าพยายามบุกยึดค่ายนี้มา 2-3 ครั้งแล้วแต่ถูกตีกลับไปทุกครั้งใครเป็นแม่ทัพคุมค่ายนี้บุญมาถามพระยาตากเฉินเหลียนตอบข้ารู้จักท่านดีบุญมาบอกเอ็งไปรู้จักท่านตั้งแต่เมื่อไหร่เฉินเหลียนสงสัยข้าพบพระยาตากครั้งแรกเมื่อ9ปีมาแล้วตอนที่ข้าเข้าไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กในวังบุญมาตอบท่านมีชื่อจริงว่าสินเป็นเจ้าเมืองตากครั้งนี้ได้นำทหารลงมาช่วยป้องกันพระนครด้วยท่านเคยรับราชการอยู่ในวังและยังเคยบวชอยู่วัดเดียวกับทองด้วงพี่ชายของข้าบุญมาหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวต่อถ้าพวกเองไม่ว่าอะไรข้าจะขอแวะที่ค่ายพระยาตากทักทายและแบ่งเนื้อกวางให้ท่านบ้างบุญมายิ้มเมื่อไม่มีใครค้านพวกเขาใช้เวลาร่วมชั่วโมงเดินผ่านป่าและทุ่งนาร้างมุ่งหน้าไปยังค่ายทหารใกล้กับวัดพิชัยบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักเมื่อเข้ามาใกล้กำแพงพระนครเสียงปืนใหญ่ก็ยิ่งดังชัดและดังถี่ขึ้นเพราะปืนใหญ่ของไทยบนกำแพงเมืองก็ระดมยิงโต้ตอบข้าศึกบ้างบุญมาและเพื่อนๆหยุดพักใต้ต้นมะม่วงที่ราวป่าห่างจากค่ายของพระยาตากประมาณ 1,000 เมตรพวกเขามองข้ามทุ่งนาไปที่ค่ายและเห็นคนหลายร้อยคนพร้อมด้วยอาวุธนานาชนิดทั้งปืนใหญ่ปืนคาบศิลาหอกดาบธนูต่างก็ขึ้นประจำบนระเนียดค่ายเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับข้าศึกเราต้องรีบเข้าไปในค่ายแล้วบุญมาบอกกับเพื่อนๆท่าทางไอ้พวกพม่าจะโจมตีกำแพงด้านตะวันออกและบุกยึดค่ายนี้ได้เมื่อใดก็ไม่รู้ทันใดนั้นพรานก็ยกมือขึ้นส่งสัญญาณพร้อมกับบอกว่าช้าไปแล้วพม่าบุกมาแล้วเขาชี้ไปที่ราวป่าด้านตรงข้ามทหารพม่านับพันคนกำลังเดินออกมาจากป่ามุ่งหน้าไปยังค่ายของพระยาตากปลายหอกใบดาบและกระบอกปืนคาบศิลาต้องแสงแดดยามเช้าสะท้อนเป็นวาววับเห็นได้แต่ไกลจริงๆด้วยบุญมาพูดกับพรานเราช้าไปแล้วประตูค่ายคงไม่เปิดให้เราเข้าไปในตอนนี้แน่และเราก็จะถูกทิ้งอยู่นอกค่ายเขาว่าเรารีบกลับเข้าพระนครดีกว่าเพราะอาจมีทหารพม่าทางด้านนี้มิวพูดขึ้นพร้อมกับกวาดสายตาไปรอบๆ อย่างระแวงภัย
ทุกคนเห็นด้วยกับมิวจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงปืนใหญ่และปืนคาบศิลาดังขึ้นถี่ยิบจากทางด้านค่ายของพระยาตากบุญมาเดินไปพร้อมกับพึมพำว่าเจ้าพระคุณขอให้พระยาตากจงแคล้วคลาดปลอดภัยและป้องกันค่ายไว้ได้ทำไมเจ้าจึงดูเป็นห่วงพระยาตากมากนักมิวถามบุญมาพี่ชายของข้าเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนบวชเป็นพระพร้อมกับพระยาตากได้ออกไปบิณฑบาตด้วยกันเป็นประจำวันหนึ่งพบสินแสจีนคนหนึ่งทำนายว่าสักวันหนึ่งพระยาตากจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเจ้าเชื่อคำทำนายอย่างนั้นหรือมิวถามต่อด้วยเสียงขบขันบุญมาหันไปมองมิวอย่างประหลาดใจก็แล้วเจ้าไม่เชื่อหมอดูดอกหรือสกอตเจ้ามาอยู่ที่นี่ตั้ง6ปีเคยดูหมอบ้างหรือเปล่ามิวพยักหน้าเคยแต่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่เชื่อดอกเพราะคิดว่าคงเป็นจริงไปไม่ได้เขาทำนายเจ้าว่ายังไงพลานถามเขาบอกว่าข้าจะได้เป็นแม่ทัพของกษัตริย์ถึง2พระองค์เฉินเหลียนได้ยินก็เดินเข้ามาร่วมวงด้วยเอ็งจะได้เป็นแม่ทัพของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาหรือกษัตริย์กรุงอังกฤษหรือทั้งสองกรุงกันแน่ทุกคนรวมทั้งมิวต่างหัวเราะคำถามของเฉินเหลียนมิวพูดต่อข้าไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะข้าไม่ใช่ทหารและเป็นเพียงลูกจ้างทำงานให้บริษัทอังกฤษและข้าก็ไม่รู้จักกษัตริย์สักองค์ไม่ว่ากษัตริย์กรุงศรีหรือกษัตริย์กรุงอังกฤษแล้วข้าจะไปเป็นแม่ทัพได้อย่างไรแล้วเจ้าล่ะบุญมาหมอดูทำนายชีวิตเจ้าไว้อย่างไรมิวหันไปถามบุญมาเขาบอกว่าข้าจะได้เป็นแม่ทัพของกษัตริย์สองพระองค์เหมือนกันบุญมาตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังเออคงจะเป็นกษัตริย์องค์เดียวกับของสกอตก็ได้เฉินเหลียนพูดเล่นทำให้ทุกคนต้องหัวเราะกันอีกก็อาจจะเป็นไปได้แต่เขาทำนายว่าข้าจะต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสนามรบบุญมาตอบเมื่อวานนี้เจ้าก็มีแววว่ารบเก่งมากทั้งที่เป็นแค่มหาดเล็กไม่ใช่ทหารมิวบอกบุญมาเจ้าวางแผนได้ดีและต่อสู้คล่องแคล่วเหมือนทหารอาชีพแล้วทำไมเจ้าไม่เป็นทหารเล่าทางกองทัพของพระเจ้าอยู่หัวน่าจะได้คนอย่างเจ้าไปเป็นทหารตระกูลของข้าล้วนเป็นข้ารับใช้แผ่นดินในฝ่ายพลเรือนพ่อข้าเป็นเสมียนตราอยู่ในวังทองด้วงพี่ชายข้าก็เป็นยกระบัดที่ราชบุรีตัวข้าเองก็ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กอยู่ในวังเถือกเขาเหล่ากอของข้าไม่เห็นมีใครเป็นทหารเลยเขาว่าพระเจ้าอยู่หัวน่าจะใช้นักดาบฝีมือดีและนักวางแผนยุทธศาสตร์ที่ฉลาดอย่างเจ้าโดยเฉพาะในยามศึกประชิดพระนครถึงคับขันอยู่อย่างขณะนี้มิวปลารบปิดท้ายในที่สุดสหายทั้ง4ก็ได้เดินมาถึงหมู่บ้านของชาวอังกฤษซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางใต้กรุงศรีอยุธยาลงมาพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงศรีอยุธยาได้พระราชทานที่ดินให้ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างบ้านเรือนเพื่อติดต่อค้าขายและเจริญไมตรีอยู่หลายชาติโดยให้ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่มๆหมู่บ้านอังกฤษตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านฝรั่งเศสและหมู่บ้านญี่ปุ่นส่วนชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาได้รับพระราชทานที่ดินบนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำให้ตั้งเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสชาวอังกฤษในหมู่บ้านอพยพหนีข้าศึกเข้าไปอยู่ในพระนครหรือไม่ก็กลับไปอินเดียหรืออังกฤษหมดแล้วมิวบอกเพื่อนๆหมู่บ้านฝรั่งเศสและญี่ปุ่นก็ถูกทิ้งร้างเหมือนกันสี่สหายเดินต่อมาจนถึงพงหญ้าที่ซ่อนเรือพายไว้ใต้ต้นมะเดื่อต้นใหญ่ริมแม่น้ำทุกคนรีบเข้าไปดูและถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นเรือที่ซ่อนไว้ยังอยู่ในสภาพเดิมพรานหยิบพายขึ้นมาแล้วข้ามไปนั่งหัวเรือปล่อยให้เฉินเหลียนนั่งคัดท้ายส่วนบุญมาและมิวนั่งอยู่กลางเรือถือปืนคาบศิลาเตรียมพร้อมหากมีทหารพม่าโผล่เข้ามาทั้งพรานและเฉินเหลียนต่างออกแรงเต็มที่ใช้พายพุ้ยน้ำทวนกระแสมุ่งสู่ประตูด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยาให้เร็วที่สุดหมดที่2กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองเกาะรูปยาวรีล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ3สายสายแรกคือแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงมาจากทางเหนือแล้วแยกออกเป็นแม่น้ำลพบุรีไหลออกไปทางทิศตะวันออกจนไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก
ที่มีต้นน้ำอยู่ในภาคเหนือเช่นกันส่วนแม่น้ำเจ้าพระยายังคงไหลขนานกับฝั่งตะวันตกของพระนครต่อไปอีกประมาณ3กิโลเมตรแล้วจึงไหลหักออกซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกอีก4กิโลเมตรจึงมารวมกับแม่น้ำป่าสักที่ไหลโอบด้านตะวันออกของเมืองแล้วจึงไหลลงอ่าวไทยห่างออกไป60กิโลเมตรชัยภูมิของกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำสามสายดังกล่าวเป็นคูป้องกันเมืองตามธรรมชาติส่วนตัวกำแพงเมืองที่สูง6เมตรและหนา5เมตรรายล้อมตัวพระนครอยู่โดยรอบทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถยืนหยัดอยู่มาได้นานถึง417ปีสมดังนามของพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ที่มีความหมายว่าไม่มีใครปราบได้กองทัพข้าศึกมักจะยกมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนแต่ต้องยึดให้ได้ภายในเดือนกันยายนเพราะหน้าฝนจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเอ่อล้นตลิ่งและท่วมพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลรอบๆกรุงศรีอยุธยาในที่สุดน้ำเหนือที่หลากล้นลงมาอีกก็จะท่วมค่ายของข้าศึกทำให้ต้องทิ้งค่ายถอยหนีขึ้นไปอยู่ที่ดอนทางเหนือหรือไม่ต้องยกทัพกลับไปบ้านเมืองของตนนอกจากนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีคูคลองทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและที่ขุดขึ้นเพื่อระบายน้ำออกไปอย่างรวดเร็วทำให้น้ำไม่ท่วมพระนครดังนั้นยุทธศาสตร์การป้องกันกรุงศรีอยุธยาเท่าที่ผ่านมาก็คือป้องกันพระนครให้สามารถต้านทานข้าศึกได้จนถึงเดือนกันยายนแล้วค่อยให้น้ำเหนือหลากมากองทัพพม่ารู้ซึ้งถึงปัญหานี้เป็นอย่างดีจึงได้คิดยุทธวิธีนานาประการที่จะยึดกรุงศรีอยุธยาให้ได้ก่อนถึงฤดูฝนจะมาถึงด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยาตรงจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกันเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่กว้างขึ้นอีกมากนั้นได้กลายเป็นท่าเรือและศูนย์กลางการค้าขายที่คับคั่งที่สุดของพระนครพ่อค้าจากภาคต่างๆของราชอาณาจักรอยุธยาต่างก็นำสินค้าสารพัดชนิดเช่นข้าวเครื่องเทศหนังกระดูกเขาสัตว์งาช้างไม้ซุงและเร่มาขายให้กับพ่อค้าต่างชาติจากจีนญี่ปุ่นอินเดียอังกฤษอาหรับและยุโรปขณะเดียวกันก็ซื้อสินค้าประเภทผ้าทอเป็นผืนพับเครื่องเคลือบเครื่องเหล็กและอาวุธที่ทันสมัยได้แก่ปืนใหญ่ปืนคาบศิลาปืนพกนกสับตลอดจนดาบจีนและดาบญี่ปุ่นเพื่อนำไปขายภายในราชอาณาจักรแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดนี้ลึกมากจึงเป็นที่จอดเรือสินค้าของชาติต่างๆด้วยป้อมเพชรซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งพระนครตรงจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกันนี้ได้เป็นศูนย์บัญชาการของกำแพงเมืองด้านใต้และมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของบริเวณท่าเรือด้วยพลานและเฉินเหลียนพายเรือมุ่งตรงไปยังป้อมเพชรผ่านเรือสำเภาไทย3ลำเรือสำเภาจีน2ลำและเรือสินค้าชักธงอังกฤษ1ลำทอดสมออยู่กลางแม่น้ำบุญมามีสีหน้าเคร่งเครียดขมวดคิ้วมองเรือสำเภาไทยกับเรือสำเภาจีนและพูดขึ้นว่าดูสิผู้คนพากันขึ้นเรือเพื่อจะหนีออกจากพระนครกันใหญ่แล้วบนฝั่งก็มีคนรอเรือเล็กกลับไปรับมาขึ้นเรือใหญ่อยู่อีกมากราษฎรดูจะขาดความมั่นใจเสร็จแล้วว่าพระเจ้าอยู่หัวและกองทัพกรุงศรีอยุธยาจะสามารถป้องกันพระนครไว้ได้บุญมาต้องหยุดพูดชั่วขณะเมื่อเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องติดต่อกันจนกลบเสียงของเขาเขาถอนใจและบ่นกับตัวเองไอเสียงปืนใหญ่นั่นก็ยิ่งทำให้คนตกใจและช่วยเร่งให้ผู้คนหนีออกจากเมืองมากขึ้นอีกข้าวปลาอาหารในพระนครก็ยิ่งขาดแคลนลงอีกด้วยเฉินเหลียนเสริมอาหารที่ส่งเข้ามาขายในกำแพงเมืองก็มีน้อยลงทุกวันพวกเราถึงต้องเสี่ยงชีวิตออกไปล่าสัตว์ในป่านอกเมืองบุญมามองไปที่ชาวจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังขึ้นเรือสำเภาจีนพวกนั้นคงต้องกลับไปเมืองจีนแน่ๆ
มิวชี้ไปที่เรือสำเภาไทยแต่พวกที่กำลังขึ้นเรือนั่นเป็นคนไทยนะเขาจะหนีไปไหนกันอาจไปหลบภัยอยู่ตามเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเช่นจันทบุรีหรือระยองหรือไม่ก็ไปทางภาคใต้ซึ่งน่าจะปลอดภัยเพราะกองทัพพม่ายังโจมตีไปไม่ถึงเมืองเหล่านั้นบุญมาตอบมิวมองเรือสินค้าที่ชักธงอังกฤษนั่นเรือเลดี้มารัตเป็นเรือของประเทศอังกฤษที่ข้าทำงานด้วยเดินทางมาจากเมืองมารัตคงจะเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้และอยู่อีกหลายวันเพื่อส่งและรับสินค้าเจ้าน่าจะอาศัยเรือลำนี้กลับไปมารัฐเพราะจะปลอดภัยกว่าอยู่ที่นี่บุญมาแนะนำและพวกเจ้าทั้งสามคนล่ะจะไปมารัฐกับข้าไหมบุญมายิ้มได้แต่สายศีรษะข้าไม่ไปดอกเพราะพ่อแม่พี่สาวและน้องชายของข้ายังอยู่ที่อยุธยาข้าจะทิ้งพวกเขาไปได้อย่างไรและข้าก็ยังเป็นมหาดเล็กในพระราชวังหลวงอยู่ข้าต้องเข้าเฝ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำพ่อแม่ของข้าก็ยังอยู่ที่อยุธยาและข้าต้องช่วยดูแลร้านค้าของครอบครัวข้าก็ไปไม่ได้เหมือนกันเฉินเหลียนพูดเป็นคนต่อไปพ่อแม่ข้าตายหมดแล้วพลานพูดขึ้นบ้างญาติพี่น้องก็ไม่มีถ้าพวกเจ้าทั้งสามคนไปข้าก็ไปถ้าอยู่ข้าก็อยู่ด้วยมิวยิ้มให้เพื่อนทั้งสามถ้าอย่างนั้นข้าก็ไม่ไปแล้วกันข้าเป็นลูกจ้างของบริษัทก็ต้องอยู่ดูแลธุรกิจของบริษัทที่นี่จนกว่าจะมีคำสั่งมาบอกให้ข้าไปพ่อแม่ข้าอยู่ที่มารัตก็สบายดีอยู่แล้วข้าไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าเหตุการณ์ที่นี่เกิดเลวร้ายถึงที่สุดเราก็คงหนีออกไปด้วยกันได้ข้าจะเขียนจดหมายถึงกัปตันฟรานซิสไลท์นายของข้าที่มาดัสให้ส่งเรือมาเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่ข้าจะฝากจดหมายไปกับเรือเลดี้มารัตครั้งนี้น่าจะดีบุญมาพยักหน้าพวกเราสี่คนก็ร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วถ้ามันเป็นเวรกรรมของกรุงศรีอยุธยาที่จะต้องถูกข้าศึกยึดครองข้าเชื่อว่าเราสี่คนคงหาทางหนีออกไปได้แน่เมื่อวานนี้เราก็รบชนะพม่ามาแล้วเป็นครั้งแรกข้าถือว่าเป็นนิมิตที่ดีของเราต่อไปทั้งสี่คนพายเรือมาถึงฝั่งใกล้ป้อมเพชรจึงซ่อนเรือไว้แล้วแบกอาวุธกับเนื้อกวาง4ถุงเดินผ่านชาวจีนและชาวไทยหลายกลุ่มซึ่งกำลังรอไปขึ้นเรือสำเภาเฉินเหลียนหยุดทักทายชาวจีนที่รู้จักสักครู่ก็รีบวิ่งตามเพื่อนๆ เข้าประตูเมืองเมื่อเข้าเมืองแล้วต่างคนก็แยกย้ายกันกลับไปบ้านของตนบุญมาเดินเข้าไปในบ้านไม่ห่างจากป้อมเพชรนักใกล้กับวัดทองซึ่งเป็นวัดที่พ่อแม่ของเขาได้สร้างขึ้นและอุปถัมภ์อยู่เขาตรงไปที่เรือนไม้ใต้ถุนสูงหลังใหญ่ขึ้นบนบ้านผ่านระเบียงกว้างไปยังศาลาหลังเล็กทองดีบิดาของเขากับมารดาเลี้ยงและลาน้องชายต่างมารดานั่งคุยกันอยู่ที่ศาลานี้แม่ของบุญมาตายไปตั้งแต่เขายังเล็กมาภรรยาคนใหม่ของทองดีก็รักเอ็นดูและเลี้ยงดูบุญมาเหมือนบุตรของตนเองกระผมมีเนื้อกวางมาให้กินกันได้อีกหลายวันบุญมาพูดขึ้นพร้อมกับนั่งลงที่พื้นวางปืนคาบศิลาดาบคู่และถุงใส่เนื้อกวางลงและกระพุ้มมือไหว้เขาชะงักเมื่อสังเกตเห็นบิดามีสีหน้าเคร่งขรึมจึงถามขึ้นว่าท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นหรือขอรับทองดีหรือหลวงพินิจอักษรอยู่ในวัยเกือบ60แต่มีท่าทางสง่างามด้วยผมสีเทาและใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมอวบอูมดูภูมิฐานบุญมาพ่อมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาเราจะต้องรีบตัดสินใจพ่อได้หารือกับพรรคพวกฝ่ายกลาโหมเรื่องที่พระนครกำลังถูกข้าศึกโจมตีแม่ทัพนายกองของเราทุกคนล้วนหมดกำลังใจที่จะต่อสู้เพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงโลเลไม่แน่นอนเราคงจะต้านข้าศึกได้อีกไม่นานเพราะขาดผู้นำที่เด็ดเดี่ยวบรรดาแม่ทัพต่างไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการบัญชาการรบและพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดทหารของเราอ่อนล้าและหมดกำลังใจลงทุกวันออกไปรบนอกเมืองเพื่อหวังขับไล่ข้าศึกก็แพ้กลับมาทุกครั้งพระเจ้าอยู่หัวยังทรงกริ้วไม่ทรงอนุญาตให้ทหารของเรายิงปืนใหญ่เว้นแต่จะมีพระราชาอนุญาตเพราะเหตุว่าเสียงปืนใหญ่ทำให้พระมเหสีและพวกเจ้าจอมทั้งหลายตกใจขวัญเสียกันหมดท่านพ่อคิดอ่านประการใดขอรับบุญมาถามทันที
ข้าราชการทั้งฝ่ายกลาโหมและฝ่ายวังแม้กระทั่งฝ่ายแม่ทัพนายกองคนสำคัญต่างทยอยหนีออกจากพระนครไปอยู่ตามเมืองต่างๆที่ปลอดภัยกว่าเช่นพิษณุโลกพิมายนครศรีธรรมราชและจันทบุรีซึ่งพม่าไม่ยกทัพไปตีทองดีกล่าวบุญมาพยักหน้าอย่างเข้าใจกระผมเพิ่งจะผ่านป้อมเพชรเห็นผู้คนจำนวนมากกำลังขึ้นเรือสำเภาเพื่อหนีออกไปจากพระนครเขาหยุดคิดแล้วพูดต่อไปว่ากระผมทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการสั่งให้เจ้าเมืองต่างๆที่ข้าศึกไม่ได้โจมตีส่งทหารมาช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาท่านพ่อจะทราบไหมว่ามีเมืองไหนที่ส่งทหารมาช่วยแล้วบ้างครับทองดีสายศีรษะไม่มีเลยบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายแจ้งเข้ามาให้กราบบังคมทูลว่ากำลังระดมพลอยู่แต่เป็นที่รู้กันว่าเจ้าเมืองเหล่านั้นต่างก็ต้องการเก็บทหารไว้ป้องกันเมืองของตัวเองเผื่อพม่ายกไปตีที่แย่กว่านั้นก็คือเจ้าเมืองเหล่านั้นได้ส่งคนมายุแย่และชักชวนให้ทหารในพระนครหนีไปอยู่กับพวกเขาเจ้าเมืองพวกนั้นกล้าขัดพระบรมราชโองการในยามศึกสำคัญเช่นนี้ก็เพราะรู้ดีว่าพระเจ้าเอกทัตทรงอ่อนแอเกินกว่าที่จะปกครองพระนครหรือแม้แต่จะลงโทษพวกเขาได้พวกนั้นก็เข้าข่ายเป็นกบฏนะสิครับบุญมาสรุปทองดีพยักหน้าแล้วจ้องตาบุตรชายพระยาพิษณุโลกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อมีหนังสือมาชวนพ่อให้ไปอยู่ด้วยกันที่พิษณุโลกเขาเชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกข้าศึกยึดได้ในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนและถ้าไม่ไปตอนนี้ก็สายเกินไปนายทหารของพระยาพิษณุโลกที่นำหนังสือมาให้พ่อบอกว่าพระยาพิษณุโลกสั่งให้เขาคอยคุ้มกันพ่อและครอบครัวในการเดินทางไปพิษณุโลกเราจะต้องออกเดินทางอย่างช้าภายใน2วันนี้กระผมเห็นด้วยว่าสถานการณ์แย่ลงทุกวันและเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเราทุกคนยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดกระผมดีใจที่พระยาพิษณุโลกยังไม่ลืมท่านพ่อและชวนไปอยู่ด้วยท่านพ่อควรพาแม่มากับลาและพวกไพร่ของเราไปพิษณุโลกด้วยเถิดครับแล้วเจ้าไม่ไปด้วยหรือกระผมจะอยู่ดูแลบ้านและทรัพย์สมบัติของเราที่นี่ท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงดอกถ้าเป็นกรรมข้าศึกยึดพระนครได้กระผมก็คงเอาตัวรอดหนีออกไปได้และจะตามหาท่านพ่อไปพิษณุโลกภายหลังทองดีหยุดคิดไปครู่หนึ่งแล้วจ้องมองบุญมาด้วยความเป็นห่วงถ้าถึงคราวเคราะห์ที่กรุงศรีอยุธยาต้องแตกพ่ออยากให้เจ้าไปราชบุรีตามหาพี่ชายพี่สาวของเจ้าให้พบและไปอยู่กับเขาที่นั่นจะปลอดภัยกว่าที่จะเดินทางไปพิษณุโลกตามลำพังพ่ออยากเห็นบุตรชายสืบสายเลือดของพ่อปลอดภัยและอยู่สืบสกุลของเราส่วนพ่อจะรอเจ้าอยู่ที่พิษณุโลกขออย่าเป็นห่วงกระผมจะทำตามที่ท่านพ่อบอกทุกประการว่าแต่ท่านพ่อจะเดินทางเมื่อไรเล่าขอรับพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปอย่างเงียบๆเอาทรัพย์สินติดตัวไปเท่าที่จะเอาไปได้ขอให้เจ้าดูแลสิ่งที่เหลืออยู่ที่นี่ก็แล้วกันถ้าเจ้าจำเป็นต้องทิ้งพระนครไปก็ให้ฝังของมีค่าไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อจะได้กลับมาเอาภายหลังกระผมจะทำตามที่ท่านพ่อสั่งขอรับบุญมาลาพักราชการเป็นเวลา7วันจนถึงวันที่4มกราคมพุทธศักราช2310เมื่อบิดาของเขาได้พาครอบครัวออกเดินทางไปพิษณุโลกได้3วันแล้วจึงกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่พระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดินมาถึงท้องสนามหลวงด้านหน้าพระบรมมหาราชวังบุญมามองเห็นพระมหาปราสาทยอดมนดบที่เรียงรายกันอยู่โดยรอบรวม11องค์ล้วนเป็นทองระยิบระยับงามละลานตาในทันใดนั้นบุญมาก็เกิดความรู้สึกเศร้าสร้อยวังเวงหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเขาหยุดเดินและกวาดสายตาไปรอบๆช้าๆคิดถึงคืนวันแห่งความรุ่งเรืองหรรษาเมื่อยามที่มีทูตจากประเทศเขตแดนไกลพร้อมอำมาตย์ราชครูเฝ้าแหนกันอยู่อย่างคับคั่งสาวสวรรค์กำนันในต่างจัดงานรื่นเริงมีมโหรีประโคมกันเจื้อแจ้วในโอกาสต่างๆคิดแล้วบุญมาก็ถอนใจยาวแม้ว่าวันนี้ความรุ่งเรืองอลังการของสถาปัตยกรรมและวิจิตรศิลป์ของกรุงศรีอยุธยาจะยังปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาอย่างแจ่มชัด
แต่บรรยากาศก็เงียบเหงาและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวน่าสลดใจเขามองไปทางซ้ายมือก็แลเห็นวัดพระศรีสรรเพชรตั้งตระหง่านอยู่ในเขตพระราชวังเดิมซึ่งพระราชทานให้เป็นเขตพุทธาวาสมานานแล้วมองเห็นพระมหาเจดีย์ทรงระฆังกลมคว่ำสามองค์ตั้งอยู่บนฐานทักษิณยกพื้นสูงเป็นองค์ประธานเด่นสง่าเรียงรายกันอย่างได้สัดส่วนงามรับกับหลังคาพระวิหารและพระอุโบสถที่อ่อนช้อยสลับชั้นสีแดงเข้มประดับยอดทองตัดกับสีสดใสของท้องฟ้ายามเช้าทางขวามือเหนือขึ้นไปก็มองเห็นพระบรมมหาราชวังใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างขึ้นและใช้สืบมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันแบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในในเขตพระราชฐานชั้นกลางนั้นมองเห็นพระมหาปราสาทองค์สำคัญ3องค์มีหลังคาซ้อน3ชั้นพร้อมด้วยหน้าบันประดับลวดลายสิงห์เทพพนมและพระนารายณ์ดูงดงามบรรเจิดยิ่งบุญมามองดูยอดสูงมนดบ9ยอดของพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประกอบพระราชพิธีหรือต้อนรับราชทูตและแขกเมืองแล้วสายตาก็เลยไปจับที่ยอดปราง5ยอดหุ้มทองคำอารามของพระที่นั่งวิหารสมเด็จมหาปราสาทและเลยไปจนริมแม่น้ำลพบุรีคือพระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์ประกอบด้วยยอดมนดบ5ยอดมีมุกโถงและมีพระบุษบกแว่นฟ้าตั้งอยู่ภายในใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรขบวนพยุหะยาตราทางชลมารคด้านหลังของพระที่นั่งทั้ง3องค์นั้นมีกำแพงเตี้ยๆกั้นบ่งบอกถึงเขตพระราชฐานชั้นในอันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายในองค์พระบรมมหาราชวังนั้นก็มีบริเวณที่กว้างขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยกำแพงวังสีขาวสูง5เมตรกว้าง3เมตรมีป้อมปืนทั้งหมด8ป้อมบุญมาได้เห็นภาพอันวิจิตรการตานี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อ8ปีที่แล้วขณะนั้นเขามีอายุเพียง16ปีบิดาได้นำมาเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวเป็นมหาดเล็กของพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตในวันนั้นเองขณะเดินเข้าไปในพระบรมมหาราชวังเขาได้ร้องขอให้บิดาหยุดตรงจุดนี้เพื่อชมความอลังการของสถานที่มหัศจรรย์แห่งนี้บุญมาคิดว่าบริเวณแห่งนี้น่าจะเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เทวดานางฟ้าสถิตอยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบุญมามักจะหยุดพักตรงจุดนี้บ่อยๆเพื่อชื่นชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันยิ่งใหญ่ทว่าวิจิตรบรรจงที่ช่างฝีมือจำนวนนับไม่ถ้วนในแต่ละยุคของกรุงศรีอยุธยาได้เสกสรรปั้นแต่งและต่อเติมจนกระทั่งบริเวณพระบรมมหาราชวังแห่งนี้สวยสดงดงามดั่งเทวดามาสร้างไว้บุญมารู้สึกสถานอยู่ในใจเมื่อคิดว่าถ้าข้าศึกยึดพระนครได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่คงไม่ใช่สูงสวรรค์ที่สถิตของเหล่าเทวดานางฟ้าอีกต่อไปเพราะสวรรค์แห่งนี้คงจะถูกทำลายพินาศลงแน่ๆขณะนี้ใครๆก็พากันถามกันว่าครั้งนี้ข้าศึกจะละเว้นไม่ยิงปืนใหญ่เข้ามาถล่มพระบรมมหาราชวังเหมือนดังที่เคยละเว้นในสงครามเมื่อพุทธศักราช2091พุทธศักราช2106และพุทธศักราช2111อีกหรือไม่เพราะในสงครามทั้ง3ครั้งในอดีตนั้นกษัตริย์พม่าต้องการจะเก็บพระบรมมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยาไว้เป็นที่ประทับของตนเมื่อยึดครองเมืองได้จึงไม่ทำลายมรดกทางศิลปะและสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าแห่งนี้ของกรุงศรีอยุธยาบิดาและครูของเขาได้เล่าให้ฟังว่าสงครามทั้ง3ครั้งในอดีตนั้นกษัตริย์พม่าเพียงต้องการให้กษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีอยุธยายอมรับในพระราชอำนาจของกษัตริย์พม่าและยอมเป็นประเทศสราชของอาณาจักรหงสาวดีการทำสงครามก็เพียงเพื่อประกาศพระราชเกียรติยศของกษัตริย์พม่าเท่านั้น
แต่ศึกสงครามครั้งนี้ดูจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพระเจ้ามังระกษัตริย์องค์ปัจจุบันของพม่าทรงต้องการแก้แค้นแทนพระเจ้าอลองพญาพระราชบิดาของพระองค์ซึ่งได้เสด็จกรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2303โดยหวังยึดและทำลายให้สิ้นซากแต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อปืนใหญ่กระบอกหนึ่งระเบิดใส่พระพักพระเจ้าอลองพญาขณะที่ทรงจุดชนวนปืนด้วยพระองค์เองเพื่อยิงใส่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเป็นเหตุให้กองทัพพม่าต้องยกทัพกลับไปในวันรุ่งขึ้นและอีก2วันต่อมาพระเจ้าอลองพญาก็สวรรคตระหว่างเดินทางกลับไปกรุงอังวะจนถึงวันนี้พระบรมมหาราชวังยังไม่ถูกปืนใหญ่ของพม่ายิงถล่มเพราะปืนใหญ่ของไทยบนกำแพงเมืองสามารถยิงทำลายปืนใหญ่พม่าได้ก่อนแต่บิดาของเขาก็ได้เล่าว่าทหารบนกำแพงเมืองถูกสั่งให้ต้องขอพระราชทานพระราชาอนุญาตทุกครั้งก่อนจะยิงปืนใหญ่ได้ซึ่งถ้าเป็นความจริงอีกในไม่ช้านักพระบรมมหาราชวังก็จะต้องถูกปืนใหญ่ข้าศึกยิงทำลายได้อย่างแน่นอนบุญมาเดินเข้าไปยังเขตพระราชฐานชั้นนอกซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและอาคารที่พักของบรรดาขุนนางผู้ใหญ่กับทหารรักษาพระองค์เขาตรงไปยังสำนักพระราชวังซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาสังกัดมหาดเล็กในวังหลวงในขณะนั้นแบ่งออกเป็น4กลุ่มโดยหัวหน้ากลุ่มมีตำแหน่งเรียกว่าหุ้มแพรและบุญมาเองก็มีตำแหน่งเป็นทางการเรียกว่านายสุดจินดาหุ้มแพรบุญมาจะมาทันเวลาพอดีพระราชภักดีผู้ช่วยกรมวังซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบุญมาร้องทักทายพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้เรียกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาประชุมด่วนที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทข้ากำลังหาคนไปต้อนรับท่านผู้ใหญ่อยู่เชียวจะรีบไปเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ข้ามีปัญหาคนไม่พอเพราะมหาเล็กต่างก็หายหน้าหายตามาทำงานกันน้อยลงทุกวันบุญมารับคำอย่างเสียไม่ได้แล้วเดินมุ่งหน้าไปที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเขารู้ดีว่าทำไมมหาดเล็กจึงหายหน้าหายตาไปหมดด้วยกรุงศรีอยุธยาเปรียบเสมือนเรือสำเภาที่กำลังจมลงผู้โดยสารและลูกเรือต่างพากันโดดหนีจากเรือเพื่อไหว้เอาตัวรอดบุญมาสงสัยว่าพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตซึ่งเป็นผู้บังคับเรือลำนี้จะทรงรู้และทรงยอมรับหรือไม่ว่าเรือของพระองค์กำลังจะจมอยู่แล้วและพระองค์จะทรงทำอย่างไรที่จะรักษาเรือไว้บุญมาคุกเข่าลงภายในพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทใกล้กับประตูทางเข้าเพื่อคอยต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาประชุมเขามองไปรอบๆท้องพระโรงและนับได้ว่ามีข้าราชการมาประชุมจำนวน19คนต่อมามีเสียงฝีเท้าดังที่หน้าประตูและมีคนเข้ามาเพิ่มอีก3คนเสียงเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแล้วอีกสักครู่พระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์องค์ที่33ของกรุงศรีอยุธยาก็เสด็จเข้ามาทางประตูด้านหลังท้องพระโรงเสด็จประทับพระราชอาสน์บรรยงกาญจนนวรัตน์เสนาบดีและข้าราชการทั้งหมดถวายบังคมและหมอบเฝ้าประจำที่ในท้องพระโรงพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเหล่าเสนาบดีและข้าราชการที่หมอบเฝ้าอยู่อย่างสำรวจตรวจตราว่ามีผู้ใดมาประชุมและขาดประชุมบ้างพระพักบึ้งตึงทันทีเมื่อทรงเห็นคณะเข้าเฝ้าประชุมคราวนี้น้อยกว่าทุกครั้งแล้วรับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันดังมีรายงานเข้ามาว่าพระยาตากและพรรคพวกได้ทิ้งค่ายที่วัดพิชัยและตีแหวกวงล้อมของพม่าหนีออกไปได้เมื่อคืนนี้กูขอประกาศว่าพระยาตากเป็นผู้ทรยศต่อราชบัลลังก์ให้ไปตามจับตัวมาลงโทษให้ได้ทุกคนในท้องพระโรงรวมทั้งบุญมาต่างตกตะลึงด้วยเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าค่ายวัดพิชัยมีความสำคัญยิ่งต่อการป้องกันกำแพงเมืองด้านตะวันออกและพระยาตาก็นับว่าเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งเก่งกล้าที่สุดคนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระยาตาทิ้งค่ายสำคัญนี้ไปแล้วก็จะทำให้ข้าศึกโจมตีกำแพงด้านตะวันออกได้ง่ายดายขึ้น
ดังนั้นความหวังที่จะปกป้องรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ให้รอดจากการยึดครองของศัตรูก็ยิ่งมืดมนลงไปอีกพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตรับสั่งด้วยพระพักตร์เครียดแฝงด้วยความกังวลพวกเราจะต้องสู้ต่อไปและต้องปรับปรุงวิธีป้องกันพระนครให้เข้มแข็งขึ้นพระยากลาโหมจะจงเสนอความเห็นมาพระยากลาโหมกราบบังคมทูลทันทีขอเดชะอาญามิพ้นเกล้าข่ายวัดพิชัยเป็นข่ายที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวนอกกำแพงพระนครดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเราควรถอนกำลังพลทั้งหมดจากภายนอกกำแพงเข้ามาประจำบนกำแพงเมืองและต้องต้านข้าศึกให้ได้เพื่อรอให้กองทัพจากเมืองต่างๆยกเข้ามาช่วยตีขนาบข้าศึกเรายังมีแม่ทัพนายกองทหารและอาสาสมัครอีกมากมายที่พร้อมจะสละชีวิตเพื่อป้องกันพระนครของเราเรายังมีเสบียงอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงประชาชนในพระนครได้อีกเป็นเดือนขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่าได้ทรงกังวลพระทัยไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจของบุญมาทันทีที่ได้ยินคำเพชรทูลของพระยากลาโหมซึ่งห่างไกลจากความเป็นจริงมากมายพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตไม่เคยได้ทรงทราบข้อเท็จจริงเลยว่าประชาชนกำลังอดอยากยากแค้นและพากันอพยพหลบหนีออกจากพระนครเป็นจำนวนมากทุกๆวันแม้กระทั่งข้าราชการที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีเช่นบิดาของบุญมาก็ยังทนอยู่ต่อไปไม่ได้พระยากลาโหมเองก็คงไม่เคยโผล่ไปดูเหตุการณ์ที่ท่าเรือหน้าป้อมเพชรเลยจึงไม่รู้ว่ามีเรือบรรทุกผู้คนเต็มลำอพยพหนีออกไปแทบทุกวันพระเจ้าอยู่หัวไม่เสด็จออกไปนอกพระราชวังและไม่เคยเสด็จไปเยี่ยมทหารหรือบัญชาการรบและทอดพระเนตรการสู้รบบนกำแพงเมืองแม้แต่ครั้งเดียวพระยาชัยสงครามแม่ทัพรักษากำแพงเมืองด้านเหนือกราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นเกล้าบัดนี้ข้าศึกบุกโจมตีหนักขึ้นทุกทีแม่ทัพนายกองที่ป้องกันกำแพงเมืองทุกด้านจำเป็นจะต้องมีอำนาจตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระบรมราชานุญาตให้แม่ทัพนายกองที่บัญชาการรบอยู่บนกำแพงพระนครสั่งยิงปืนใหญ่ได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์โดยไม่ต้องกราบบังคมทูลรบกวนเบื้องยุคลบาทก็จะทำให้การป้องกันพระนครได้ผลมากขึ้นพระพุทธเจ้าข้าพระพักของพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตบึ้งตึงขึ้นกูได้ประกาศเป็นพระบรมราชองค์การไปแล้วให้แม่ทัพต้องขอบรมราชานุญาตก่อนยิงปืนใหญ่ทุกครั้งมิฉะนั้นบางคนอาจสั่งยิงโดยไม่จำเป็นเสียงปืนใหญ่มันดังหนวกหูมากพลเรือนหลายคนมาร้องเรียนพระยากลาโหมจงรับพระบรมราชองค์การออกไประดมพลทั้งหมดที่อยู่นอกพระนครกลับเข้ามาประจำบนกำแพงพระนครทุกด้านและตรึงข้าศึกไว้จนกว่ากองทัพจากเมืองต่างๆจะยกมาช่วยอีก4เดือนฝนจะตกหนักขึ้นข้าศึกก็ต้องล่าถอยไปบุญมานั่งคิดแต่ในใจรู้สึกโกรธและเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงเมื่อได้ฟังการประชุมเบื้องหน้าเขารู้ดีว่ากรุงศรีอยุธยาถูกตัดขาดจากการช่วยเหลือใดๆจากเจ้าเมืองต่างๆไปแล้วและถ้ารอให้ฝนตกหนักจนน้ำหลากได้ก็ต้องรอถึงกลางเดือนมิถุนาจริงอยู่เขาถูกอบรมสั่งสอนมาให้ยอมรับในพระราชอำนาจอันสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์และได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตแต่เขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะคิดด้วยตนเองในการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรไทยในช่วงวินาทีนั้นบุญมาบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำราชอาณาจักรในยามนี้อีกต่อไปและกรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกข้าศึกยึดครองในที่สุดเขาเหลียวมองไปรอบๆท้องพระโรงและต้องยอมรับว่าตัวเขาเองต่างหากที่คิดได้ช้าไปและตัดสินใจช้าไปในภาวะปกติจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจำนวนไม่น้อยกว่า50คนเข้าเฝ้าประชุมเรื่องสำคัญแต่วันนี้มีข้าราชการเฝ้าอยู่เพียง22คนเท่านั้นพวกที่หายไปคือผู้ที่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและยอมรับความจริงว่าพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอบุญมาไม่โทษบรรดาเจ้าเมืองต่างๆที่ขัดพระบรมราชโองการของพระเจ้าเอกทัต
โดยไม่ยอมส่งทหารมาช่วยและเขายังเห็นด้วยกับพระยาตากที่ตัดสินใจทิ้งค่ายวัดพิชัยตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปจากพระนครก่อนที่จะสายเกินไปแม้บุญมาจะไม่ได้รับราชการเป็นทหารแต่ก็รักหวงแหนแผ่นดินไทยไม่น้อยเลยเขาเชื่อว่าตนเองมีความสามารถพอที่จะช่วยปกป้องพระนครได้บ้างถ้าพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตจะส่งมอบอำนาจสั่งการให้เขาบุญมาคิดอยากจะอาสาชวนเพื่อนสนิททั้ง3คนคือสก็อตมินเฉินเหลียนและพรานรวมทั้งครูดาบและศิษย์ทั้งหลายของสำนักดาบเดียวกันพร้อมนักดาบสำนักอื่นๆให้ช่วยกันต่อสู้กับพม่าแต่เขาเป็นเพียงแค่มหาดเล็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งขนาดพระยาชัยสงครามแม่ทัพที่เก่งกล้ามีชื่อเสียงก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวให้พระเจ้าอยู่หัวเอกทัตส่งมอบอำนาจการยิงปืนใหญ่ให้ได้พระเจ้าอยู่หัวเอกทัตและข้าราชการส่วนใหญ่ปักใจเชื่อมั่นว่าแม่น้ำสามสายที่ล้อมรอบพระนครและกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งตลอดจนน้ำหลากในฤดูฝนจะป้องกันไม่ให้ข้าศึกตีกรุงศรีอยุธยาแตกและต้องล่าถอยไปในที่สุดก่อนจะเสด็จขึ้นพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่ากรมวังเจ้าจงสั่งมหาดเล็กและทหารออกไปรวบรวมเสบียงอาหารจากราษฎรมาเก็บตุนไว้ในพระบรมมหาราชวังอย่าให้ฝ่ายในขาดแคลนอาหารเป็นอันขาดบุญมาแทบไม่เชื่อหูตนเองที่ได้ยินเช่นนั้นเขาตะลึงงันไปชั่วครู่หนึ่งรู้สึกอยากตะโกนให้ลั่นท้องพระโรงว่าพระอาญามิพ้นเกล้าราษฎรและทหารของพระองค์ก็อดอยากกันโดยท่วนหน้าอยู่แล้วจะไปรวบรวมอาหารมาจากไหนทั่วพระนครขาดแคลนอาหารไปทุกที่จนจะเกิดการจลาจลอยู่แล้วแต่บุญมาก็นั่งนิ่งไม่ไหวติงเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นไปแล้วบรรดาแม่ทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ทยอยออกไปจากท้องพระโรงตามปกติบุญมาจะต้องยกมือไหว้ทุกคนอย่างนอบน้อมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแต่วันนี้เขาไม่สนใจใครทั้งสิ้นบุญมาค่อยๆลุกขึ้นยืนและหันไปจ้องมองพระแท่นบรรยงกาญจนนวรัตน์อันว่างเปล่าเบื้องหน้าอย่างเนิ่นนานสังหรณ์ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นพระแท่นองค์นี้อีกในชั่วชีวิตนี้บ่ายวันนั้นบุญมาเดินทะลุสำนักของบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษซึ่งตั้งอยู่ใกล้ป้อมเพชรไปยังลานกว้างด้านหลังพบมินเฉินเหลียนและพรานนั่งรออยู่บุญมายิ้มเศร้าๆให้กับสหายทั้งสามสก็อตเรือเลดี้มารัสยังอยู่หรือเปล่าบุญมาถามขึ้นทันทีก่อนทิ้งตัวนั่งลงบนตั่งไม้เรือออกไปตั้งแต่บ่ายเมื่อวานแล้วทำไมหรือบุญมาถอนหายใจยาวข้าตัดสินใจจะไปราชบุรีคิดจะติดเรือไปแวะลงแถวนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะเฉินเหลียนถามบุญมาเล่าเหตุการณ์และบรรยากาศการเข้าเฝ้าและการประชุมที่พระที่นั่งสันเพชรปราสาทในเช้าวันนั้นให้ทุกคนฟังและอธิบายเหตุผลที่เขาตัดสินใจหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาเพราะบิดาของเขากับครอบครัวได้เดินทางไปพิษณุโลกแล้วถ้าเจ้าคิดได้อย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ป่านนี้ใกล้ถึงราชบุรีแล้วมินพูดเบาๆเชิงบ่นพวกเราต้องช่วยกันคิดแล้วล่ะว่าจะหนีออกจากกรุงศรีอยุธยากันได้ยังไงบุญมากล่าวกับเพื่อนทั้งสามแล้วหันไปถามเฉินเหลียนแล้วพ่อกับแม่ของเองล่ะหนีออกไปหรือยังอีก2วันก็จะลงเรือสำเภากลับไปไหหลำแล้วเฉินเหลียนตอบสั้นๆเรือเลดี้มาดัสจะกลับมาอีกภายใน 40-50 วันมิวบอกกับเพื่อนๆหวังว่าข้าศึกจะยังไม่เข้ายึดพระนครบุญมาเจ้าคิดว่าข้าศึกจะยึดกรุงศรีอยุธยาได้ทั้งเมืองหรือตอนนี้พวกมันโจมตีเฉพาะกำแพงด้านเหนือเท่านั้นและยังไม่ปิดล้อมทุกด้านผู้คนยังเข้าออกเมืองได้ทางประตูด้านตะวันตกและด้านใต้บุญมาตรึกตรองก่อนอธิบายว่าข้าศึกษาประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่าที่สำนักดาบและได้คุยกับแม่ทัพนายกองอยู่บ้างในเรื่องยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการรบที่ผ่านมาพม่ามันโจมตีกรุงศรีอยุธยามาแล้ว4ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5มันจึงรู้จักชัยภูมิของกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างดีมันรู้จุดแข็งจุดอ่อนของเราหมดพวกมันจะเข้าโจมตีกำแพงเมืองด้านเหนือและด้านตะวันออกก่อนทุกครั้งเพราะแม่น้ำสองด้านนั้นแคบตื้นและลุยข้ามได้ง่ายมันจึงสามารถเคลื่อนปืนใหญ่เข้ามายิงกำแพงเมืองได้สะดวกขึ้นบุญมาหยุดคิดแล้วกล่าวต่อเ
ขวะครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งก่อนๆมันโจมตีกำแพงด้านเหนือและด้านตะวันออกอย่างหนักเพื่อให้ทหารและราษฎรของเรากลัวแล้วรีบพากันหนีออกจากกรุงทางด้านตะวันตกและด้านใต้เมื่อฝ่ายเรามีกำลังพลน้อยลงก็ย่อมไม่สามารถป้องกันเมืองไว้ได้ขณะนี้พวกมันเข้าควบคุมเส้นทางเชื่อมพระนครกับหัวเมืองต่างๆทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือไว้ได้หมดแล้วไม่มีเจ้าเมืองไหนสามารถส่งทหารมาช่วยอยุธยาได้มันจึงมีแผนปิดล้อมพวกเราจนอดตายหมดเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้คราวนี้มันก็จะเข้าโจมตีพร้อมกันทุกด้านและเจาะทำลายจุดที่อ่อนที่สุดเพื่อเข้าเมืองให้ได้บุญมาหยุดพูดเพื่อสะกดกลั้นอารมณ์ของตัวเองแล้วกล่าวต่อเมื่อถึงตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาก็ต้องแตกแน่นอนแต่พวกเราคงไม่รออยู่ถึงตอนนั้นแน่นอนใช่ไหมเพื่อนรักทั้งหลายมิวพูดอย่างเอาจริงเอาจังเราจะออกไปจากกรุงให้ได้ก่อนกรุงแตกอย่างแน่นอนข้ารู้จักกัปตันฟรานซิสไลท์เจ้านายของข้าดีเขาคงไม่ทอดทิ้งพวกเราแน่ข้าได้เขียนจดหมายไปบอกเขาอย่างชัดเจนว่าสถานการณ์ที่นี่เลวร้ายลงทุกวันและขอให้ส่งเรือมารับโดยเร็วเราไม่มีทางอื่นแล้วต้องรอเรือมารับให้ทันอย่างที่เจ้าบอกบุญมาบอกกับมิวในที่สุดเช้าตรู่วันหนึ่งกลางเดือนมีนาคมพุทธศักราช2310เรือเลดี้มาดัสแล่นจากอ่าวไทยเข้ามาในปากแม่น้ำเจ้าพระยาอากาศหน้าร้อนแจ่มใสไร้เมฆฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดมากระทบใบเรือทั้งสองใบค่อนข้างแรงทำให้ใบเรือรับลมได้เต็มที่ส่งให้เรือวิ่งทวนน้ำขึ้นไปด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นป่าโกงกลางหนาทึบปกคลุมชายเลนสองฝั่งแม่น้ำลึกเข้าไปบนฝั่งก็เต็มด้วยดงมะพร้าวเขียวสะพรั่งไปสุดลูกหูลูกตาสวยงามและสงบเงียบจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเนื้อแม่น้ำขึ้นไปกำลังมีศึกสงครามฆ่าฟันกันอยู่กัปตันฟรานซิสไลท์พูดกับจอห์นสโตนกัปตันเรือเลดี้มาดัสซึ่งยืนบังคับพวงมาลัยเรืออยู่ไลท์เป็นชาวอังกฤษวัยเกือบ30ผมสีน้ำตาลท่าทางคล่องแคล่วตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสมกับเป็นนักผจญภัยส่วนสโตนผู้อยู่ในวัย30ต้นๆหน้ากร้านแดดลมตามแบบฉบับของกัปตันเรือที่ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลมาอย่างโชคโชนกองทัพพม่าบุกเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยามานานกว่า2เดือนแล้วสโตนพูดขึ้นผมได้คุยกับกัปตันเรือสำเภาจีนลำหนึ่งที่มาดัสก่อนที่เราจะออกเดินทางมานี่จึงรู้ว่าสถานการณ์ที่กรุงศรีอยุธยาแย่ลงอย่างมากมหานครที่เคยได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินทางได้กลายเป็นนรกบนดินไปแล้วความอดอยากและการปล้นสะดมเกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองปืนใหญ่ของข้าศึกทำลายบ้านเรือนและทำให้ทหารกับราษฎรล้มตายกันทุกวันผู้คนพากันอพยพหนีออกมาเป็นจำนวนมากข่าวดีสำหรับเราก็คือกองทัพพม่าโจมตีเพียง3ด้านและเปิดด้านใต้ทางแม่น้ำไว้เราคงจะสามารถแล่นเรือเข้าไปที่ท่าและรับมิวและเพื่อนๆของเขาขึ้นเรือได้ถ้าทำเช่นนั้นได้ก็จะดีทีเดียวพวกพม่าใช้เรือรบด้วยหรือเปล่าพวกมันเดินทัพมาด้วยเท้าแต่ได้ยึดเรือของคนไทยไว้หลายลำเพื่อใช้ในการโจมตีกรุงศรีอยุธยาปืนบนเรือของเราคงพอต่อสู้กับพวกมันได้หากจำเป็นไลกล่าวพร้อมกับมองไปที่ปืนใหญ่ยาว2เมตร4กระบอกซึ่งตั้งอยู่ที่กราบเรือข้างละ2กระบอกเรามาครั้งนี้ก็เพื่อรับคนของเรากลับไปไม่ใช่มาทำสงครามทำไมจำเป็นจริงๆเราจะไม่ขึ้นบกเพราะเรามีปืนใหญ่แค่4กระบอกและมีคนที่ยิงปืนคาบศิลาได้20คนเท่านั้นมิวกับเพื่อนๆของเขาคงต้องหาทางมาขึ้นเรือให้ได้เราจะไม่เสี่ยงส่งเรือเล็กไปรับด้วยผมเชื่อว่ามิวคงจะทำได้เขามีไหวพริบปฏิภาณพอตัวใกล้จะถึงอยุธยาหรือยังไลท์ถามถึงแน่ในคืนนี้ถ้าไม่หยุดพักระหว่างทางก่อนเที่ยงวันนี้เราจะถึงเมืองธนบุรีซึ่งอยู่ครึ่งทางระหว่างปากน้ำกับอยุธยาสโตนหยุดคิดเงยหน้ามองท้องฟ้าและพูดต่อผมอยากจะแนะให้เราพักค้างคืนที่ธนบุรีในยามศึกสงครามเช่นนี้เรือของเราไม่ควรเข้าไปอยุธยาเวลาค่ำคืนเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกพม่าอาจตั้งค่ายอยู่ใกล้สองฝั่งแม่น้ำเพราะต้องมีน้ำให้ทหารใช้ดื่มกินและพวกมันอาจปิดกั้นแม่น้ำทำให้เราออกไม่ได้ไลท์พยักหน้าเห็นด้วย
ดีแล้วต้องระมัดระวังไว้ก่อนทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามกึกก้องดังขึ้นเหนือแม่น้ำขึ้นไปไม่น่าจะเป็นฟ้าร้องสโตนมองไปที่ท้องฟ้าใสและแสงแดดยามเช้าที่เริ่มฉายแสงแรงกล้าขึ้นฟังดูเหมือนเสียงปืนใหญ่มากกว่าไลตอบเมืองที่เรากำลังมุ่งหน้าไปอาจถูกโจมตีแล้วก็ได้ให้พวกเราเตรียมพร้อมไว้อาจปะทะกับทหารพม่าระหว่างทางสโตนเอื้อมมือไปที่ระฆังซึ่งแขวนไว้หน้าห้องกัปตันเรือเขาตีรัวหลายครั้งเป็นสัญญาณให้ลูกเรือทุกคนขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือลูกเรือบางคนที่อยู่บนดาดฟ้าแล้วต่างวิ่งไปหยิบปืนคาบศิลาและดาบส่วนลูกเรือที่อยู่ใต้ท้องเรือก็วิ่งกรูขึ้นมาบนดาดฟ้าพร้อมกับอาวุธในมือพลประจำปืนใหญ่เข้าเตรียมพร้อมอยู่ข้างปืนทั้งสี่กระบอกไลยิ้มอย่างพอใจเมื่อเห็นลูกเรือของเขาเข้าประจำที่พร้อมรบภายในไม่กี่นาทีเขาหันไปบอกสโตนพวกเราพร้อมแล้วเรือเลดี้มาดัสแล่นถวนน้ำเข้าสู่เขตเมืองธนบุรีซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายบนฝั่งขวามีชุมชนขนาดกลางมีชื่อว่าบางกอกเมื่อเรือแล่นมาใกล้ธนบุรีเสียงปืนใหญ่ได้เงียบลงแต่ได้ยินเสียงปืนคาบศิลาดังขึ้นมาแทนไลท์กดมือเป็นสัญญาณให้สโตนชะลอเรือลงและตะโกนสั่งลูกเรือให้เตรียมพร้อมเรือสำเภาสามลำและเรือพายเป็นสิบลำจอดอยู่ที่ท่าน้ำเมืองธนบุรีทหารพม่ากำลังกรูลงจากเรือและบุกขึ้นบนฝั่งเข้าโจมตีกำแพงเมืองเป็นปืนใหญ่5กระบอกบนป้อมมุมเมืองเงียบเสียงไปแล้วพลประจำปืนก็หายไปหมดทันใดนั้นทุกคนได้ยินเสียงปืนคาบศิลานับร้อยกระบอกดังขึ้นภายในเมืองระคนกับเสียงโห่ร้องและเสียงตะโกนไปมาไลยกกล้องตาเดียวส่องไปที่ตัวเมืองสักครู่ก็หันมาบอกสโตนพวกพม่าเข้าเมืองทางบกได้แล้วธนบุรีถูกยึดแน่อีกครู่หนึ่งต่อมาทหารพม่าจำนวนหนึ่งก็วิ่งขึ้นไปบนป้อมมุมเมืองแล้วเข้าประจำปืนใหญ่ทั้ง5กระบอกพวกมันหมุนกระบอกปืนทั้งหมดหันมาที่เรือเลดี้มาดัสซึ่งกำลังแล่นใกล้ตัวเมืองเข้ามาโอ้พระเจ้าช่วยพวกมันกำลังจะยิงเราแน่นอนไลตะโกนลั่นและสั่งลูกเรือทันทีปืนใหญ่กราบซ้ายยิงไปที่ป้อมเดี๋ยวนี้ระยะไกลเกินไปสโตนบอกไลยังไงก็ต้องลองยิงดูไลตอบอย่างน้อยก็รบกวนสมาธิมันก่อนไม่เห็นมันยิงแม่นเรือเลดี้มาดัสสั่นสะเทือนเล็กน้อยเมื่อปืนใหญ่กราบซ้ายยิงพร้อมกันทั้งสองกระบอกกระสุนปืนใหญ่ตกเกือบถึงฐานของป้อมบรรจุกระสุนเตรียมยิงอีกไลตะโกนไปที่พลประจำปืนแล้วหันมาบอกสโตนนำเรือเข้าไปใกล้อีกปืนใหญ่กระบอกหนึ่งบนป้อมได้บรรจุกระสุนเสร็จแล้วยิงมาที่เรือเลดี้มาดัสทันทีกระสุนวิ่งข้ามเรือห่างจากเสากระโดงหลังไป2เมตรแล้วตกในแม่น้ำห่างออกไปประมาณ100เมตรปืนพร้อมยิงพลประจำปืนใหญ่ทั้ง2กระบอกตะโกนลั่นพร้อมกันยิงได้ไลท์สั่งทันทีปืนใหญ่ทั้ง2กระบอกยิงออกไปเกือบพร้อมกันกระสุนลูกหนึ่งถูกปืนใหญ่บนป้อมเข้าอย่างจังทำให้ปืนกระเด็นตกจากแท่นปืนและทหารพม่าตายไป2คนกระสุนอีกลูกหนึ่งถูกกำแพงป้อมแตกกระจายไปส่วนหนึ่งลูกเรือเลดี้มาดัสต่างโห่ร้องลั่นเรือด้วยความดีใจฝ่ายทหารพม่าที่เหลือพากันตกใจกลัวและวิ่งออกไปห่างจากปืนใหญ่อีก4กระบอกพวกมันยังมีปืนใหญ่เหลืออีก4กระบอกจะยิงได้ไกลกว่าปืนของเราสโตนกล่าวด้วยสีหน้าวิตกมันจะต้องกลับมาประจำปืนอีกแน่นอนเราจะเสี่ยงมากถ้ายิงต่อสู้กับมันไลท์ยังไม่ตอบสโตนเพราะมัวแต่ส่องกล้องตาเดียวไปที่ป้อมและตัวเมืองเขาลดกล้องลงแล้วหันมาบอกสโตนกลับเรือแต่ต้องจมเรือพวกมันซะก่อนเล็งไปที่เรือสำเภาไลท์ตะโกนสั่งพลประจำปืนยิงเมื่อพร้อมปืนใหญ่กราบซ้ายทั้งสองกระบอกยิงออกไปทันทีและทำลายเรือสำเภาไปสองลำทั้งเรือพายที่ผูกติดอยู่อีกหลายลำนำเรือออกไปให้พ้นระยะการยิงของปืนใหญ่มันไลท์บอกกับสโตนสโตนหันหัวเรือกลับแล้วปล่อยให้เรือลอยตามน้ำห่างจากตัวเมืองไปประมาณ200เมตรแล้วกลับเรืออีกครั้งหนึ่งให้หัวทวนน้ำมันเสี่ยงเกินไปที่จะเข้าไปที่อยุธยาในตอนนี้สโตนพูดกับไลท์พวกเราโชคดีที่ทหารพม่าพวกนั้นยิงปืนใหญ่ไม่แม่น
ตอนนี้เราอาจผ่านธนบุรีไปได้แต่พวกมันจะต้องปิดกั้นแม่น้ำไม่ให้เรากลับออกไปได้อย่างแน่นอนผมขอแนะนำว่าเราควรกลับเรือไปที่มาดัสแต่มิวกำลังรอให้เราไปรับไหลตอบด้วยสีหน้าไม่ดีนักเพราะเป็นห่วงลูกน้องเขาคงจะต้องผิดหวังมากและเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อมิวรู้ข่าวว่าพม่ายึดธนบุรีได้แล้วเขาต้องรู้ว่าเราไปช่วยเขาไม่ได้สโตนบอกไลท์เขาคงเข้าใจและต้องหาทางช่วยตัวเองจนได้มิวเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีและเป็นนักผจญภัยเหมือนกับคุณผมเชื่อว่าเขาเอาตัวรอดได้แน่ไลท์พยักหน้าแต่ใบหน้าหม่นหมองเพราะต้องตัดสินใจด้วยความลำบากใจในที่สุดเขาก็บอกสโตนกลับมาดัส